بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งนึงพบกับพี่น้องแล้วก็มาสักพักใหญ่ๆนั่งอยู่ข้างหลังอัลฮัมดุลิลลาห์ครับได้รับฟังอาจารย์นะครับได้พูดถึงการตะบัตตัวก็ดีอะไรก็ดีแม้แต่เรานั้นเป็นคนที่บรรยายทั่วไปบางทีก็ละเลยลืมเลือนนะครับกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มองข้ามกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการฟังบรรยายธรรมเป็นประจำเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสนะครับที่ทำให้เรานั้นได้สำรวจได้ตระหนักตัวเองสำรวจตัวเองนะครับโดยตลอดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้เราพบกันในช่วงปลายของเดือนชะวาลฉะนั้นคาดว่าคิดว่าพวกเราทุกคนคงจะได้รับโปรโมชั่นจากรัสวะตาลาในการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนะครับเพื่อที่เราจะได้ตักตวงผลบุญให้ครบเต็ม1ปีเชื่อว่าพวกเราทุกคนคงจะได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมได้รับหัวข้อที่ยิ่งใหญ่มากหัวข้อที่ผมได้รับเนี่ยผมย้อนกลับไปมันเกือบปีนึงผมพยายามทำหนังสือเล่มนึงนะครับทำหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ได้พูดในรายการทีวีแล้วก็มีคนร่วมบริจาคมาเพื่อที่จะให้หนังสือเล่มนี้เสร็จคงไม่ใช่การเขียนนะฮะเพราะว่าความรู้ระดับผมคงไม่สามารถที่จะไปเขียนหนังสือแบบนี้ได้แต่เป็นการเรียบเรียงหาข้อมูลแล้วก็มาเรียบเรียงเป็นเล่มเล็กๆนะครับที่เกี่ยวกับอัลกุรอานแต่อยากจะเรียนพวกเราว่ายิ่งผมค้นหาเท่าไหร่ยิ่งทำเท่าไหร่มันยิ่งความยากมันก็ยิ่งมากขึ้นความไม่กล้าที่จะเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะถึงแม้ว่าใช้ความพยายามมาเป็นปีแล้วนะฮะเป็นปีแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะกล้าที่จะจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้อินชาอัลเลาะห์ครับหลังจากวันนี้หลังจากที่ได้คุยวันนี้ก็คงจะเริ่มจัดพิมพ์เพราะว่าได้คุยกับนักวิชาการบางท่านท่านบอกว่าถ้าไปรอให้ครบเนี่ยวันกิยามะฮ์ก็ไม่จบเพราะนั้นทำได้แค่ไหนพร้อมพอจะมีเงินบ้างก็พิมพ์ไปว่าหลังถ้ามันมีข้อมูลอะไรเพิ่มนะครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มก็เพิ่มพิมพ์เพิ่มไปเมื่อกี้พอเข้ามาก็มีคนถามว่าวันนี้ถามปัญหาได้ไหมได้หมดเลยฮะแม้แต่เรื่องส่วนตัวเพราะผมรู้ว่าพวกเราชอบรู้เรื่องส่วนตัวนะฮะเพราะฉะนั้นถามได้หมดขอบคุณครับถามแม้แต่ Talk of the Town ตอนนี้ที่มีกระแสโอ้โหถามกันจังผมนี่ทั้งอาทิตย์เลยมีคนโทรมาถามนะผมเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับแล้วก็มีกลุ่มอันดาลุสอะไรเขาก็มีการส่งไลน์กันแล้วก็มีคนเข้าชมไลฟ์สดประมาณเป็นหมื่นแล้วก็แชร์กันเป็นพันคนก็โทรมาถามเมื่อวานผมอัดเทปรายการเปิดโลกมุสลิมทาง TM ก็เลยตัดสินใจ1ชั่วโมงชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะฟังคำชี้แจงในรายละเอียดก็คือพรุ่งนี้ 5:00 น. ถึง 6:00 น. TM TV เปิดได้เลยครับ1ชั่วโมงเต็มๆนั่นก็คือเรื่องที่ไม่น่าจะมีสาระเท่าไหร่แต่พวกเราจับเป็นประเด็นกันมากเลยก็คือเรื่อง KFC กินได้ไหมไม่รู้ผมไม่เข้าใจว่าพวกเรามันติดลมอะไรกันนักหนากับเรื่องแบบนี้ผมเห็นเราซื้อขนมจีนซื้อน้ำแข็งซื้อขนมปังกินกันไม่ถามเลยแต่บอก KFC ถามกันจังเลยทั้งนั้นที่ขนมปังนี่มันยิ่งกว่า KFC แต่เราติดลมกันจังเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นเจริญช้ากว่าคนอื่นขับเคลื่อนช้ากว่าคนอื่นพอถึงวันอีดก็ติดลมกับไอ้ใครออกก่อนออกหลังเนี่ยจะตามจุฬาหรือจะตามซาอุดีพอถึงเดือนรอมฎอนก็มาติดลมกับเรื่องละหมาด8ละหมาด20ติดลมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับพี่น้องเป็นพันๆปีมาแล้วแล้วพวกเราก็อยู่อย่างเงี้ยแต่หัวข้อที่ได้คุยกันวันนี้มันจะไม่มีการติดลมเลยครับหัวข้อนี้เพราะหัวข้อนี้คือสิ่งที่ไม่มีการกีราบไม่มีการโต้เถียงนั่นคือเรื่องของอัลกุรอานแต่ถ้าเรื่องอื่นเถียงได้หมดแหละแม้แต่ฮะดิษซอฮีห์แม้แต่ฮะดิษกุดซีซึ่งเป็นฮะดิษที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีก็ยังถกเถียงกันติดลมอยู่อย่างนั้นแหละนะครับเถียงกันว่าโอ้เนี่ยเราจะละหมาดอีดวันไหนจะเอาตามจุฬาหรือจะเอาตามซาอุดีไอ้คนที่เถียงกันบวชยังไม่ครบเลยพี่น้องบวช30วันมันบวชได้18วันแต่มาเถียงกันเรื่องจะไปละหมาดนี่งานชัยฏอนทั้งนั้นเลยนะผมอยากจะบอกพี่น้องหนึ่งในงานหลักของชัยฏอนมีอยู่ 2-3 อย่างหนึ่งทำให้เรานั้นชิริก
ซึ่งพอมันทำไม่ได้มันก็ทำให้เราอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้เราบิดอะห์พอทำไม่ได้มันทำอะไรพี่น้องไหมทำให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่ดีแล้วละทิ้งสิ่งที่ดีกว่าทำในสิ่งที่ดีก็คือทำในสิ่งที่เป็นสุนัตแล้วทิ้งสิ่งที่ดีกว่าก็คือสิ่งที่เป็นวายิบเห็นไหมแล้ววันนี้เยอะแยะพี่น้องโอ้โหละหมาดฟัรดูในสุเหร่าเนี่ยมีอยู่ซอบเดียวแต่พอละหมาดอีดเต็มล้นฟัรดูนะพี่น้องมีอยู่7คน7คนเป็นเมียอิหม่ามคนนึงไปตดเสี้ยอีก2ที่เหลือเป็นคนหลงมาคนในหมู่บ้านไม่ได้มาเลยใช่มั้ยฮะนั่นฟัรดูนะวายิบเมื่อกี้อาจารย์ฮัสบุลลอฮ์บอกแล้วฮะบีบุลลอฮ์บอกว่าไงทิ้งได้หมดเลยแต่ละหมาดเนี่ยอย่าไปทิ้งแต่วันนี้ทิ้งหมดทิ้งละหมาดหมดแต่ไปเอาฟัรดูมาเถียงกันนี่คืองานของชัยฏอนคือทําในสิ่งที่ดีทํางานสุนัตดีไม่ดีแต่ทิ้งสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีกว่านี่คืองานของพวกเราที่เราหลงทางแต่วันนี้ผมได้หัวข้อดีผมได้หัวข้อเกี่ยวกับความประเสริฐของอัลกุรอานไม่มีเรื่องกีฬาไม่มีการติดลมผมมีกระดาษเตรียมมาเลยครับผมเตรียมกระดาษมาเลยเด็กๆจ้ะช้าเอ้ยช้ามานี่นะลูกออกมาข้างหน้า2คนผมรู้ว่าที่นี่เขาไม่ค่อยลงทุนผมก็เลยไปฉีกกระดาษเมื่อเช้าจะแจกคนละใบแล้วเขียนให้เวลา2นาทีเขียนหัวข้อนี้ว่าเวลาเรานึกถึงอัลกุรอานเนี่ยเรานึกถึงอะไรเวลาพูดถึงกุรอานเนี่ยความคิดของเราเนี่ยคนที่ฟังบรรยายประจำเนี่ยคิดถึงอะไรเออลองวัดหัวใจเราก่อนที่จะฟังนะครับเอาเข้ามานี่ลูกวันนี้พาลูกมาหลายคน4คนลูกแจกนะลูกแจกก่อนเวลาแจกในเวลาเขาให้เงินอย่าเอานะเอาไปแจกรีบแจกเลยเร็วคนละแถว2แถวเร็ววิ่งอาจารย์คะขออนุญาตนะคะแต่ว่าถ้าไม่ถ้าอาจารย์ที่นำเศษกระดาษมาไม่พอที่นี่มีให้นะคะอาจารย์ทำมาเกินฮะทำมาเกินอ่ะค่ะเพราะผมจะรู้จำนวนคนเพราะผมเคยมาบรรยายบ่อยจะรู้จำนวนแต่ว่าที่นี่ก็มีนะคะอาจารย์ค่ะที่นี่มีทุกอย่างเลยไม่ใช่พอมีปุ๊บเนี่ยมันต้องมาเสียเวลาฉีกนี่ผมฉีกมาให้แล้วค่ะค่ะวันนี้ใช้ดินสออย่างเดียวเขียนมาเลยครับว่าเวลาเราจะคุยเรื่องอัลกุรอานหรือเวลาเราจะมีความรู้สึกกับกุรอานหรือเวลาเราจะอ่านกุรอานเนี่ยคุณมีความรู้สึกอย่างไรหรือคุณเข้าใจมันอย่างไรนี่คืองานที่ผมกำลังทำอยู่พี่น้องครับค่ะอาจารย์เดี๋ยวเขียนเสร็จแล้วให้ส่งอาจารย์เลยใช่ไหมคะใช่ๆค่ะเราจะคุยกันความรู้สึกของอัลกุรอานแล้วก็มีอะไรอยากจะถามอยากเขียนก็ได้หรือไม่เขียนเดี๋ยวเราคุยกันช่วงปลายนะครับถามได้หมดเลยนะครับถามเรื่องที่มันติดใจอินชาอัลลอฮ์ครับทุกคำถามมีคำตอบนะครับผมเนี่ยเป็นคนไม่มีความรู้แต่ผมโชคดีนะฮะเวลาคนถามอะไรเนี่ยผมขอดูอานะครับแล้วก็จะมีคำตอบให้เอาละครับพี่น้องเรามาคุยกันความประเสริฐของอัลคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องรู้ไหมมันมีอยู่ 3-4 คำความประเสริฐความยิ่งใหญ่นะครับความสำคัญความอะไรต่อมีอะไรที่สุดในโลกนี้เวลาเราบอกว่าอะไรดีที่สุดถ้าเป็นคนรุ่นพวกเราเนี่ยคือรุ่นพวกเราเพราะในห้องนี้สาวจะไม่มีคนสาวๆอ่อนๆหนุ่มๆน้อยมากคนรุ่นพวกเราเนี่ยถามว่าอะไรดีที่สุดมีใครตอบได้บ้างว่าอะไรดีที่สุดเออใครตอบได้บ้างอะไรดีที่สุดถ้าคนรุ่นพวกเราเนี่ยเขาจะบอกว่าเป๊ปซี่เนี่ยดีที่สุดนะเพราะไม่มีใครกล้ายืนยันนอกจากเป๊ปซี่ดีที่สุดเห็นไหมฮะอะไรยิ่งใหญ่ที่สุดอะไรสำคัญที่สุดอะไรสมบูรณ์ที่สุดพี่น้องรู้ไหมไอ้คำว่าที่สุดที่สุดในโลกนี้เนี่ยเวลาเราไปถามคนร้อยคนเนี่ยจะตอบไม่ตรงกันถ้าถามอะไรดีที่สุดรถยี่ห้ออะไรดีที่สุดเขาใช้ยี่ห้อไหนเขาก็จะบอกยี่ห้อนั้นดีที่สุดนะฮะเขาบอกประเทศไหนดีที่สุดเขาอยู่ประเทศไหนเขาก็อาจจะบอกว่าประเทศนั้นดีที่สุดเขาใช้อะไรเขาก็จะบอกว่าไอ้นั่นดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเราพูดแบบคนที่มีความรู้ความเข้าใจไม่ว่าคุณจะถามอะไรดีที่สุดอะไรยิ่งใหญ่ที่สุดอะไรสมบูรณ์ที่สุดอะไรประเสริฐที่สุดคุณจะต้องบอกเลยว่าอัลกุรอานนั้นดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดถูกต้องที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วของที่สุดทั้งหมดจะอยู่ที่อัลกุรอานอย่างเดียวแต่พอเราพูดอย่างนี้แล้วปัญหาเกิดเลยไหนลองอธิบายที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดยังไงมันดีที่สุดอย่างไรมันสมบูรณ์ที่สุดอย่างไรเสร็จเลยครับตอบไม่ได้เพราะเราไม่มีความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับอัลกุรอานเลยนี่ฮะคืองานที่ผมทำตอนแรกผมคิดอยู่ประมาณ10หัวข้อพี่น้องทราบไหมครับวันนี้ผมได้คำว่าที่สุดออกมาตอนนี้40หัวข้อ40หัวข้อซึ่งวันนี้อาจจะได้เพิ่มอีกสัก5หัวข้อจากพวกเราแล้วถ้าเมื่อไหร่มันถึง50หัวข้อผมจะทำหนังสือเชิญครับขออนุญาตนะคะมีพี่น้องถามอีกนิดนึงว่า
มื่อกี้นี่อาจารย์ตั้งหัวข้อว่าให้เขียนว่าอะไรนะคะอาจารย์เวลาผมเรานึกถึงกุรอานเนี่ยเวลานึกถึงกุรอานเรารู้สึกยังไงความรู้สึกของเรารู้สึกยังไงมันเป็นอย่างไรนะฮะความรู้สึกมันไม่ต้องไปคือเรารู้สึกยังไงกับกุรอานผมอยากจะรู้ความรู้สึกเราจะได้ดูว่ามันประเสริฐจริงไหมมันยิ่งใหญ่จริงไหมนะครับแล้วผมจะเริ่มอธิบายผมอยากจะบอกอย่างนี้เบื้องต้นผมณวันนี้ผมกล้าที่จะท้าทายผู้ปฏิเสธทั้งหมดนะครับกล้าที่จะท้าทายผู้ปฏิเสธทุกคนแต่กับมุสลิมด้วยกันเนี่ยไม่กล้านะครับเพราะทุกคนมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ทุกคนมีความรู้อัลเลาะห์เปิดเนียมัตในประสบปัญญาแต่สำหรับผู้ปฏิเสธที่ไม่รู้จักอัลเลาะห์เนี่ยผมกล้าที่จะท้าทายเขาว่าถ้าเขาบอกว่าอะไรก็ตามทีที่ดีที่สุดเนี่ยผมบอกได้เลยจะเป็น10ดีที่สุดจะเป็นรถยี่ห้อไหนดีที่สุดจะเป็นประเทศไหนดีที่สุดจะเป็นอะไรใหญ่ที่สุดดีที่สุดผมบอกเลยทั้งหมดอัลกุรอานดีที่สุดและผมอธิบายได้ทุกคำถามที่เขาอยากจะถามทำไมผมถึงกล้าบอกอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมเพราะพอผมมาอ่านหนังสือในระยะเวลา1ปีที่ค้นหาเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งผมถือว่านะครับคำตอบผมเนี่ยชัดเจนที่สุด1ข้อแล้วมันจะส่งไปตามข้ออื่นๆสิ่งแรกก็คือพี่น้องทราบไหมครับสิ่งถูกสร้างในโลกใบนี้มีเยอะไหมเยอะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชีวิตมนุษย์นี่สำคัญที่สุดสติปัญญาสำคัญที่สุดสัตว์ทุกชนิดสำคัญที่สุดทุกสิ่งเป็นสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งถูกสร้างภูเขาก็เป็นสิ่งถูกสร้างต้นไม้ก็เป็นสิ่งถูกสร้างลมฟ้าอากาศเป็นสิ่งถูกสร้างแม้แต่เวลาซึ่งเรามองไม่เห็นยังเป็นสิ่งถูกสร้างอัลลอฮ์ถึงว่าจงสนใจในเวลาสาบานต่อเวลาเห็นไหมครับแต่สิ่งหนึ่งแล้วก็ทั้งสายทั้งปวงที่อัลลอฮ์สร้างมาพระองค์จะไม่ได้สนใจในการดูแลรักษาพระองค์จะปล่อยให้มันเป็นไปตามกาลเวลาทุกสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยมันจะพังทลายไหมมันจะมีอายุขัยของมันไหมมีเห็นไหมครับทะเลวันหนึ่งมันก็กลายเป็นพื้นดินภูเขาเคยอยู่ใต้น้ำมันก็โผล่ขึ้นมาในระยะเวลาพันปีหมื่นปีแสนปีต้นไม้ตึกรามบ้านช่องมันก็จะพังทลายไปแต่มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นในดุนยานี้ในสิ่งถูกสร้างซึ่งอยู่ในโลกใบนี้และสากลจักรวาลที่จะไม่มีวันพังสลายที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยืนยันว่าพระองค์จะเป็นผู้ทรงรักษามันเห็นไหมครับพี่น้องอัลลอฮฺจะไม่ยืนยันว่ารักษาอะไรเลยนอกจากอัลกุรอานพระองค์จะทรงรักษาอัลกุรอานหนึ่งคัมภีร์จะมีกี่ร้อยเล่มก็ตามทีแต่คัมภีร์ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงได้สูญหายได้พังทลายได้แต่อัลกุรอานเนี่ยเห็นไหมครับ 1,400 กว่าปีผ่านมาแม้แต่ตัวอักษรเดียวยังไม่มีใครสามารถเปลี่ยนได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวกุศโลบายที่อัลลอฮ์จะกำหนดให้ความให้กุรอานไม่ถูกเปลี่ยนแปลงมีหลายวิธีการจัดพิมพ์เป็นทุกภาษาก็ยังเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่มันอยู่ในความจำของมนุษย์ตั้งแต่อายุ3ขวบจนอายุ100ขวบเนี่ยแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนสามารถจำกุรอานที่เขาเรียกว่าฮาฟิซได้เป็นล้านคนในโลกใบนี้แม้แต่พวกเราในห้องนี้เนี่ยบางคนจำได้1ซูเราะห์บางคนจำได้10ซูเราะห์บางคนจำได้มากกว่านั้นแล้วก็มีเด็กอายุ7ขวบที่จำได้ทั้งเท่าไหร่ครับ114ซูเราะห์ก็มีแล้วเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมกล้าที่จะยืนยันได้ว่าคงไม่มีอะไรหรอกที่เหนือกว่าอัลกุรอานนะครับมีอะไรมั้ยฮะจะเก็บก่อนนะอาจจะคุยกันก่อนผมจะได้ยอมไม่ต้องพูดจบยังโอเคฟังต่อนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ความประเสริฐมันไม่ใช่แค่ความประเสริฐกุรอานเริ่มต้นจากอายะห์แรกว่าจงอ่านด้วยพระนามของอัลลอฮ์เห็นไหมครับแล้วปิดท้ายด้วยอายะห์สุดท้ายว่ามันสมบูรณ์แล้วใช้เวลา23ปีพี่น้อง23ปีอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักก็จงอ่านด้วยพระนามของอัลลอฮ์แล้วปิดท้ายด้วยอัลยอมาอักมัลตุลกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุลกุมุลอิสลามมะดีนะนี่คืออายะสุดท้ายซึ่งบอกว่าวันนี้เราได้ให้ศาสนาสมบูรณ์แล้วเห็นไหมครับนี่คืออายะสุดท้ายในกุรอานนะฮะให้ศาสนาสมบูรณ์แล้วให้ความโปรดปรานเมตตาแก่เจ้าแล้วให้อิสลามนั้นเป็นดีนเป็นศาสนาเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตเดี๋ยวพี่น้องจะดูนะครับว่า40ข้อที่ผมค้นหาในระยะเวลา1ปีเนี่ยมันจะซ้ำกับของพี่น้องบ้างไหมนะครับหรือถ้ามันไม่ซ้ำนั่นแสดงว่าของพี่น้องจะเป็นหัวข้อที่41 42 43แล้วผมจะอธิบายในแต่ละหัวข้อนี้อธิบายว่าอย่างไรอธิบายว่าจะเป็นหนังสือออกมา1เล่มจะจัดพิมพ์แล้วแจก
พี่น้องครับในอัลกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์ซึ่งเป็นสิ่งเดียวสิ่งเดียวในโลกใบนี้และสิ่งเดียวในสากลจักรวาลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายืนยันว่าพระองค์จะเป็นผู้รักษามันพี่น้องรู้ไหมวันหนึ่งที่บาทหลวงชาวคริสเตียนประกาศว่าจะเผาอัลกุรอานโอ้โหพวกเราตื่นเต้นพี่น้องครับคนอาหรับไม่ได้ตื่นเต้นเลยฮะคนอาหรับไม่ได้สนใจเลยนะฮะคนอาหรับไม่ได้สนใจเลยกับการที่ชาวบาทหลวงคริสเตียนจะเผาอัลกุรอานเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมครับเพราะอัลกุรอานนั้นอัลลอฮ์จะเป็นผู้ทรงรักษาไม่ใช่หน้าที่เราใครจะเหยียบย่ำใครจะทำลายไม่ต้องไปสนใจหรอกครับเพราะเป็นสิ่งเดียวที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าพระองค์จะทรงรักษาเหมือนกับที่พระองค์จะทรงรักษาอะไรครับบัยตุลลอฮ์อับราฮัมนะฮะกษัตริย์ชาวคริสเตียนนะครับกษัตริย์ชาวคริสเตียนกำลังที่จะยกทัพกองทัพช้างในปีที่ท่านนบีเกิดจะมาทำลายบัยตุลลอฮ์ท่านอบูมุตะลิบปู่ของท่านนบีนะครับหนีออกไปนอกเมืองแล้ววันหนึ่งพอหนีออกไปนอกเมืองปุ๊บนะครับกษัตริย์อับราฮัมมาขึ้นบนบัลลังก์แล้วบอกไปเรียกหัวหน้าชาวมักกะฮ์มาเขาก็ไปเชิญอบูมุตะลิบมาพออบูมุตะลิบเดินมาเนี่ยอับราฮัมซึ่งเป็นกษัตริย์คริสเตียนเห็นความสง่างามของอบูมุตะลิบเนี่ยตกใจต้องลงมาจากบัลลังก์พี่น้องลงมานั่งกับอบูมุตะลิบที่พื้นแล้วถามอบูมุตะลิบว่าท่านต้องการอะไรบ้างฉันจะให้สิทธิ์ท่านในฐานะท่านเป็นผู้นำอบูมุตะลิบบอกว่ายังไงลุงครับฉันต้องการอูฐของฉัน200ตัวที่ท่านยึดไปอับราฮัมตกใจให้นี่หรือผู้นำนี่หรือผู้นำที่ยิ่งใหญ่ฉันกำลังจะมาทำลายบัยตุลลอฮ์สิ่งที่พวกเจ้าเคารพนับถือแต่เจ้ากลับแสดงความเห็นแก่ตัวขออูฐ200ตัวที่ฉันยึดเจ้าไม่ได้คำนึงถึงบัยตุลลอฮ์นี่เลยอับราฮัมก็บอกกับอบูมุตะลิบอย่างนั้นอบูมุตะลิบบอกว่ายังไงพี่น้องทราบไหมไออูฐน่ะมันของฉันไอบัยตุลลอฮ์น่ะมันของอัลลอฮ์มันไม่ใช่ของฉันเดี๋ยวอัลลอฮ์จะทรงรักษาอับราฮัมหัวเราะแล้วพอรุ่งเช้าเป็นยังไงครับอัลลอฮ์ทรงรักษาก็โดยเอานกให้คาบหินไฟขึ้นมาทำลายกองทัพช้างของอับราฮัมจนไม่เหลือเลยเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือประวัติศาสตร์ที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นใครจะทำลายกุรอานให้มันทำลายไปเถอะพี่น้องแล้วมันจะได้รู้ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เพราะสิ่งที่อัลลอฮ์รักษาเราไม่ต้องรักษาแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้จะรักษาและพระองค์ใช้ให้เรารักษาเช่นการละหมาดเช่นนั้นอย่างนี้นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องรักษาเห็นไหมครับนี่คืออย่างแรกที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความยิ่งใหญ่มันไม่ใช่แค่ความประเสริฐมันเป็นทุกสิ่งของดุนยานี้เพราะอะไรครับวิทยาศาสตร์มันจะยิ่งใหญ่ยังไงพี่น้องคงจะจำได้เขาเรียกว่าดาวนพเก้าก็มีดาว9ดวงวันนี้พลูโตก็บอกไม่ใช่แล้วเหลือ8ดวงไปแล้วเห็นไหมนี่วิทยาศาสตร์นะครับเอาละครับพี่น้องในอัลกุรอานมันมีเท่าไหร่มันมี114ซูเราะห์ใน23ปีประทานลงมาที่มักกะฮ์และมะดีนะห์23ปีนะครับ114ซูเราะห์ 70,000 กว่าคำพี่น้อง 6,236 อายะคือประโยคเป็นประโยคนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นประโยคประโยคประโยครวมแล้วได้ 6,236 ประโยคอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นแล้วแต่การคำนวณแล้วแต่การคิดแล้วมีคำเป็นคำคำคำเนี่ย 70,000 กว่าคำแล้วเป็นตัวอักษรถึง 320,000 กว่าตัวอักษรเพราะนั้นเราบอกเลย1ความดีจากการอ่านนะครับตัวอักษรนึงจะได้1ความดีเพราะฉะนั้นอ่าน1จบของอัลกุรอาน 300,000 กว่าคำตัดตัวอักษรจะได้ถึง3ล้านความดีแล้วถ้าเป็นเดือนรอมฎอนมหาศาลเลยเพราะนั้นคนจะท่องอ่านกันอ่านกุรอานกันโอ้โหเอาเป็นเอาตายนี่คือสิ่งที่เราทำให้เราได้รับผลบุญแต่มันได้แต่ผลบุญในอาคีรอพี่น้องดุนยาพี่น้องไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรครับเพราะพี่น้องไม่เคยรู้ความหมายในอัลกุรอานซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการประทานกุรอานอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานกุรอานมาให้เราอ่านเพื่อหวังผลบุญแต่เพียงอย่างเดียวผลบุญมันเป็นเรื่องของอาคีรอแต่ดุนยานี้ต่างหากที่เราไม่ได้อะไรจากอัลกุรอานเลยในขณะที่บรรดาผู้ปฏิเสธเอาความหมายของอัลกุรอานไปดำเนินการไปดำเนินชีวิตเขาได้ความสำเร็จในดุนยาแต่เขาไม่ได้ผลบุญในอาคีรอเราได้ผลบุญในอาคีรอแต่ไม่ได้ผลประโยชน์ในดุนยานี่คือโอกาสนี่คือความขาดทุนของมุสลิมเห็นไหมครับพี่น้องมุสลิมขาดทุนพี่น้องครับเรามาดูซิว่าผมได้ค้นพบอะไรจากอัลกุรอานบ้างนะฮะแต่ผมคงไม่สามารถอธิบายในรายละเอียดได้ทั้งหมดสิ่งแรกเลยที่ผมค้นพบก็คืออัลกุรอานนะครับเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับมนุษยชาตินั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์มาเล่มเดียวหรือเปล่า
ไม่ใช่114เล่ม110เล่มใน110เล่มเนี่ยมันมีทั้งเป็นแผ่นหนังมันเป็นทั้งเขียนในอะไรก็ตามทีบางทีเป็นเล่มบางทีก็ไม่เป็นเล่มเช่นคัมภีร์สบูตนะอินจีนของท่านนบีอีซานะครับเตารอดของท่านนบีมูซาแล้วก็มีแผ่นหนังของท่านนบีสุไลมานเต็มไปหมดเลยแล้วบางคนถามผมว่าละคัมภีร์พระไตรปิฎกของเจ้าชายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมนะครับผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่ผมถือว่าทุกอย่างนะฮะจะเป็นใครก็ตามทีทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์แต่เมื่อมาแล้วจะถูกบิดเบือนหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับก็ว่ากันไปนะฮะพี่น้องครับสิ่งแรกเลยวันนี้เราโชคดีที่ได้คัมภีร์เล่มสุดท้ายที่เกิดมาเป็นอุมมะห์หรือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้คัมภีร์เล่มสุดท้ายเพราะคัมภีร์ที่ผ่านมา109เล่มเป็นคัมภีร์ที่ถูกส่งมาเพื่อคนเฉพาะกลุ่มส่งไปที่อินเดียกับคนอินเดียส่งไปให้ชาวบานีอิสราเอลก็ชาวยิวส่งไปที่นั่นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่พอมาถึงคัมภีร์อัลกุรอานสำหรับมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะชาวอาหรับเห็นไหมครับนี่คือความโชคดีที่ไม่เคยมีอุมมะห์ไหนได้พี่น้องครับนอกจากนั้นคัมภีร์เล่มนี้เป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่อัลลอฮ์ทรงยืนยันว่าพระองค์จะทรงรักษานะครับจะทรงรักษาผมบอกไปแล้วและนอกจากนั้นนะเป็นคัมภีร์ที่สามเป็นคัมภีร์ที่แยกความจริงกับความเท็จออกจากกันอย่างชัดเจนแยกฮาลาลกับฮารอมแยกความจริงกับความเท็จนะครับนี่คือทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยถ้ามีโอกาสผมคิดว่าหลังเดือนรอมฎอนผมจะเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้แล้วผมจะเอามาให้ที่นี่100เล่มนะครับ100เล่มแล้วพี่น้องก็ไปแจกกันนะฮะผมจะพิมพ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะหาเงินได้นะครับพี่น้องครับเป็นคัมภีร์ที่ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับมนุษยชาติล่วงหน้าไม่ใช่2ปีไม่ใช่5ปีแต่ก่อนที่มนุษย์จะถูกสร้างก่อนที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจะถูกสร้างคัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาแล้วแล้วเก็บไว้ที่เราฮิลมาฟูสก็คือที่คลังแห่งปัญญาของอัลลอฮ์แล้วเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ส่งมานะครับในค่ำคืนไลลาตุลกอดในครั้งแรกและจากนั้นก็ทยอยมา23ปีแต่ไม่ใช่เพิ่งส่งมาเมื่อตอนที่นบีก็แต่ส่งมาตั้งแต่มนุษย์ยังไม่ได้ถูกสร้างนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อถึงเวลาถึงได้ส่งมาก็ทยอยส่งคัมภีร์เล่มฉบับที่1 2 3จนถึง109และเพื่อมีความพร้อมตอนไหนครับพร้อมตอนที่มนุษย์สามารถที่จะสื่อสารกันได้ทั่วโลกเห็นไหมครับในสมัยโรมันในสมัยกรีกในสมัยอะไรเนี่ยการสื่อสารยังไปได้ไม่ทั่วโลกแต่พอมาถึงในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางเส้นทางสายไหมเนี่ยสามารถไปกันได้ทั่วโลกความสมบูรณ์เกิดแล้วความพร้อมเกิดแล้วอัลลอฮ์ก็เลยประทานคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายจะมีไม่ได้อีกแล้วและเล่มนี้จะถูกกระจายไปทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้พี่น้องครับและนอกจากนั้นคัมภีร์อัลกุรอานจะเป็นคัมภีร์ที่พูดถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตและจะเป็นคัมภีร์ที่บอกว่าเราเนี่ยมาจากไหนมาทำไมแล้วจะไปไหนพี่น้องต่างศาสนิกจะไม่รู้เลยว่าเขามาจากไหนพี่น้องชาวไทยพุทธเขาบอกชาติที่แล้วฉันไม่รู้ฉันเป็นคนหรือเป็นหมาหรือเป็นต้นไม้หรือเป็นลิงเพราะมันเป็นการกลับชาติมาเกิดแต่สำหรับมุสลิมชาติที่แล้วไม่มีเพราะชาตินี้ความดีความชั่วของโลกดุนยานี้จะเป็นตัวกำหนดความเป็นอยู่ของเราในโลกอาคีรอแต่สำหรับพี่น้องต่างศาสนิกที่เป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะบอกว่าวันนี้มาเพื่อชดใช้กรรมเก่าแล้วก็จะชดใช้กันไปอีกกี่ร้อยปีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการระลึกชาติได้ถึง500ปีเป็นทั้งลิงก็เป็นแล้วเป็นพระเวสสันดรก็เป็นแล้วเป็นทุกอย่างจนสุดท้ายเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่เกิดอีกแล้วแต่สำหรับมุสลิมไม่ใช่มุสลิมรู้ว่าเรามาจากไหนมาจากความเมตตาของอัลลอฮ์มาจากน้ำอสุจิแล้วมาดุนยานี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะนะครับมาสร้างผลงานแล้วไปตักตัวเก็บผลงานให้เป็นการสอบเพื่ออาคีรอเรารู้หมดแต่ศาสนิกอื่นเขาไม่รู้นะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วพี่น้องเราใช้เวลาประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถึง23ปีถามว่าถ้าให้เวลา1วันอัลลอฮ์ประทานให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลประทานได้ไหมได้ท่านนบีอ่านคืนเดียวก็ได้ท่านอุสมานบินอัฟฟานละหมาดตะรอเวห์นะครับ1คืนอ่านกุรอานจบทั้งเล่มใน1วะกะตูแต่ทำไมต้องใช้เวลา23ปีเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ประทานกุรอานมาเพื่ออ่านได้ผลบุญแต่ให้นำไปสู่การปฏิบัติไอ้ถ้าอ่านเอาเสียงเพราะน่ะนกเขาก็ได้ประกวดนกเขานกขุนทองมันก็ร้องได้สอนกุรอานให้นกขุนทองมันก็ได้นกขุนทองที่บ้านไอ้นกอะไรที่บ้านมันยังได้เลยผ่านมาให้สลามอะไรกุ้มตกใจบางทีนึกว่าใครมาดักนกมันให้สลามได้
ต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ก็คือให้เอาความหมายในอัลกุรอานนั้นไปสู่การปฏิบัติจึงใช้เวลาถึง23ปีเหตุการณ์อะไรเกิดยกอายะห์นี้เหตุการณ์อะไรเกิดยกอายะห์นี้เพื่อให้แก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตได้ทั้งชีวิตเลยเห็นไหมครับถึงต้องใช้เวลาถึง23ปีและที่สำคัญที่สุดมันเป็นคัมภีร์มันเป็นกฎหมายพี่น้องมันเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายหลักโดยมีฮะดิษเป็นกฎหมายลูกเนี่ยเหมือนที่รัฐบาลพี่น้องคิดดูสิรัฐธรรมนูญประเทศไทย50ปี30ฉบับยังตกลงกันไม่ได้คัมภีร์อัลกุรอานเป็นกฎหมาย 1,400 ปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยสามารถปกครองมนุษย์มาเป็นพันๆปีโดยมีฮะดิษเป็นกฎหมายลูกสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นข้อ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 และที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือในอัลกุรอานนั้นพี่น้องทราบไหมครับในกุรอานนั้นรวมไว้ทุกศาสตร์บางคนบอกวิทยาศาสตร์กับอิสลามไม่เกี่ยวกันไม่ใช่เลยครับพี่น้องวิทยาศาสตร์มันเป็นส่วนหนึ่งของอัลกุรอานเท่านั้นเองการที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบการกำเนิดมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นมาจากน้ำอสุจิอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เขาเพิ่งค้นพบเมื่อ60ปีที่แล้วแต่ในคัมภีร์อัลกุรอานในสุรานมุมินูนอัลลอฮ์ได้บอกเลยว่าฉันได้กำเนิดมนุษย์มาจากดินจากดินนะครับฉันก็ได้ให้เขาเนี่ยเป็นน้ำอสุจิจากน้ำอสุจิเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกของผู้หญิงพอเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกมันก็จะเป็นอะไรครับเป็นเนื้อหุ้มด้วยหนังหนังไปหุ้มกระดูกแล้วจากนั้น120วันฉันก็จะใส่รั้วใส่วิญญาณพอหลังจากใส่วิญญาณเสร็จอีกประมาณ9เดือน227วันมันก็จะออกมาเป็นรูปร่างมาออกมาเป็นมนุษย์อัลกุรอานเขียนไว้ชัดเจนใน3อายะห์ของซูเราะห์อัลมะมินูนนักวิทยาศาสตร์ตกใจว่าสิ่งที่เขาค้นพบใช้เวลามากกว่า10ปีกุรอานเขียนไว้แค่5บรรทัดเขาตกใจมากเห็นไหมครับนี่คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไปค้นพบว่าในทะเลสองทะเลน้ำสองทะเลนี้มาชนกันมันจะมีผลึกกั้นมันจะไม่เข้าหากันแต่ในกุรอานพูดไว้แค่หนึ่งบรรทัดเท่านั้นเองเห็นไหมครับพี่น้องทะเลมีคลื่นใต้ทะเลทุกสิ่งทุกอย่างในอัลกุรอานแม้แต่การเกิดของโลกเขาเรียกว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงคือการระเบิดใหญ่ครั้งหนึ่งในจักรวาล นะครับแล้วก็มีการสร้างนักวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ออกมาแต่ในอัลกุรอานเขียนไว้หมดแล้วพี่น้องเห็นไหมฮะอันนี้คือกุรอานกับวิทยาศาสตร์แล้วนอกจากนั้นแล้วทำให้มนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่มีกุรอานเราจะไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยเราจะไม่มีทางรู้จักว่าใครเป็นคนสร้างเราขึ้นมาใช่ไหมแต่เมื่อเรามีอัลกุรอานเนี่ยคนที่มาเข้ารับอิสลามที่ไม่ใช่มุสลิมมาก่อนแล้วเป็นคนที่มีความรู้ 90% เข้ารับอิสลามเพราะรู้จักอัลลอฮ์จากอัลกุรอานแม้แต่ในยุค 9/11 หลังจากที่มีการถล่มตึกเวิลด์เทรดนะครับคนที่เขาเกลียดอิสลามที่เกิดโรค2โรคคืออิสลามโฟโมเบียกับอิสลามโมโฟเบียเกลียดและกลัวอิสลามอยากจะรู้จักไอ้คนที่มันชื่อมูฮัมหมัดกับคนที่มันชื่ออัลลอฮ์เหลือเกินว่ามันเป็นใครมันถึงบอกให้คนเนี่ยโหดร้ายทารุณไปตามมัสฝรั่งพวกนี้ไปตามมัสยิดพี่น้องไปหาคนที่เป็นอิหม่ามให้พาฉันไปรู้จักคนที่มันชื่ออัลลอฮ์กับคนที่มันชื่อมูฮัมหมัดด้วยความเกลียดและในที่สุดนะครับเขาก็ได้สัมผัสกับอัลกุรอานได้สัมผัสกับอัลกุรอานแล้วหาความหมายจากอัลกุรอานเพื่อจะหาความเลวร้ายความโหดร้ายจากคำสอนของอัลลอฮ์จากคำสอนของคนที่ชื่อมูฮัมหมัดเขาค้นหาพี่น้องหาแล้วหาอีกหาจนไม่พบอะไรเลยแต่พบแต่ความดีงามพบแต่ความสวยงามแล้วในที่สุดเขาได้พบว่านี่คือวจนะคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงทำให้คนพวกนี้เข้ารับอิสลามจากการได้ศึกษาอัลกุรอานแต่ไม่ใช่จากการอ่านกุรอานนะพี่น้องจากการศึกษากุรอานถ้าแค่อ่านกุรอานนะมันก็เหมือนนกนะฮะพี่น้องเหมือนนกสอนให้มันอ่านเพราะมันก็เพราะความหมายไม่รู้เลยไม่มีประโยชน์นะครับพี่น้องครับในกุรอานเนี่ยนะจะมีการที่หลังให้ผมพูดเรื่องอ่านต้องเอามาตั้งเลยผมจะได้หยิบขึ้นมาให้ความสำคัญกับทุกสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างพี่น้องจะเห็นได้ในกุรอานพูดถึงอะไรพูดถึงเวลาในกุรอานพูดถึงอะตอมซึ่งเล็กที่สุดเรามองไม่เห็นกุรอานพูดถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลซึ่งเราเห็นกุรอานพูดถึงสิงสารสัตว์ที่ใหญ่และกุรอานพูดถึงตัวอะไรครับตัวริ้นนึกถึงตัวริ้นเห็นไหมกุรอานพูดถึงน้ำอสุจิซึ่งบอกว่าต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างอะไรก็ตามที่อยู่ในกุรอานจะให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้หมดแม้แต่สิ่งที่เป็นนยิสสิ่งที่เป็นฮารอมอัลลอฮ์บอกพูดถึงหมูคนมักจะถามคนต่างศาสนิกมักจะถามก็หมูมันไม่ดีหมูสกปรกแล้วสร้างมาทำไมล่ะพระเจ้าของท่านสร้างมาทำไมสร้างแล้วกินไม่ได้สร้างแล้วไม่ให้เราสัมผัสบริบทของหมูมันไม่ใช่เพื่อการกินแต่มันมากำจัดสิ่งสกปรกต่างๆในระบบนิเวศซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถ้ามีความรู้เราจะสามารถอธิบายให้พี่น้องต่างศาสนิกเขาเข้าใจ
ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ว่าทุกสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างมานั้นล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นแต่ประโยชน์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับประโยชน์มันจะไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนพี่น้องครับกุรอานกับเรื่องไสยศาสตร์เห็นไหมฮะพอเราพูดถึงวิทยาศาสตร์แล้วในกุรอานก็พูดถึงไสยศาสตร์ผมเป็นคนไม่เคยเชื่อไสยศาสตร์แต่ในที่สุดไปศึกษากุรอานท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังโดนไสยศาสตร์จากชาวยิวคนก็ถามว่าทำไมเป็นถึงท่านนบีแล้วทำไมยังโดนไสยศาสตร์ก็อัลเลาะห์เพื่อต้องการให้เห็นเนี่ยขนาดระดับนบียังโดนเลยและไอ้พวกเราจะมีสิทธิ์โดนมั้ยมีทุกคนแหละครับและอะไรที่มันปกป้องจากไสยศาสตร์ได้สิ่งที่ปกป้องจากไสยศาสตร์ได้ก็คือการที่เราต้องเข้าใกล้อัลลอฮ์ให้มากที่สุดเห็นไหมครับพี่น้องมันมีที่มามันมีที่ไปกุรอานกับการยกสถานะของมนุษย์ให้เกียรติมนุษย์กุรอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่มีการพร่ำอ่านพี่น้องครับตลอด24ชั่วโมงพี่น้องบอกเฮ้ยไม่จริงหรอก24ชั่วโมงได้ยังไงในเมื่อตอนฉันนอนตอนฉันหลับในขณะที่พี่น้องหลับประเทศอื่นเขาไม่ได้หลับด้วยนี่ใช่ไหมเวลามันจะต่างกันไปชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งทุกๆชั่วโมงมันจะมีตอนเช้าถ้าเราเริ่มต้นจากประเทศไทยมันก็จะไหลไปพม่าไหลไปอินเดียไหลไปยุโรปไหลไปแอฟริกาจากแอฟริกามันก็จะย้อนมาข้างล่างเป็นอเมริกาจากอเมริกามันเข้ารัสเซียจากรัสเซียมันก็จะเข้ามาทางแล้วมันก็จะย้อนกลับมาพอเวลามันหมุนไปนะครับโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนเนี่ยทุกคนจะนั่งอ่านกุรอานพอเรานอนไอ้ประเทศข้างเรามันตื่นพอมันตื่นมันก็อ่านพอมันนอนไอ้ประเทศนู้นมันก็ตื่นเพราะฉะนั้นกุรอานจะเป็นคัมภีร์จะเป็นหนังสือเล่มเดียวที่เสียงของการอ่านกุรอานจะมีตลอดเวลาการละหมาดจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วการละหมาดก็จะมีการสรรเสริญอัลลอฮ์ด้วยความว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพราะฉะนั้นการสรรเสริญอัลลอฮ์ก็จะมีตลอดเวลาการขอความช่วยเหลืออียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตะอินการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ก็จะมีตลอดเวลาซึ่งหนังสือเล่มอื่นไม่มีแต่กุรอานจะมีตลอดบางคนบอกเชกสเปียร์เป็นคนที่ผลิตหนังสือคนเขียนหนังสือที่เก่งที่สุดดีที่สุดในโลกผมถามว่าคนไทยรู้จักเชกสเปียร์มั้ยเชกสเปียร์เพิ่งตายไปไม่ถึง50ปีคนไม่รู้จักแล้วแต่กุรอานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพวกเรามา 1,400 ปียังรู้จักอยู่วันนี้ 1,000 กว่าปีแล้วรู้จักไปวันสุดท้ายของโลกนี่แค่ยังไม่ถึงครึ่งที่ผมพูดพี่น้องก็เริ่มเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานพี่น้องครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นหนังสือที่คนอ่านมากที่สุดมากที่สุดพี่น้องทราบไหมว่าประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยพิมพ์กุรอานแจกนะครับไม่ใช่ขายแจกทุกภาษาแจกทุกคนที่ไปทำฮัจญ์แจกทุกประเทศที่เขาอยากจะได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีมากมายมหาศาลแล้วที่สำคัญที่สุดกุรอานจะเป็นหนังสือเล่มเดียวในบรรดาคัมภีร์และในบรรดาหนังสือทั้งหมดที่คนสามารถจดจำได้ตั้งตัวอักษรแรกจนตัวอักษรสุดท้ายโดยไม่มีการผิดเพี้ยนเลยผมไปดูโต๊ะครูแก่ๆที่ผมมองว่าพวกนี้นั่งสอนหนังสือเด็ก20คนนั่งสะพงกอยู่เงี้ยเด็ก20คนมันอ่านผิดนะโต๊ะครูรู้เลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่รู้มันอ่านตรงไหนมันอ่านไม่พร้อมกันด้วยนะรู้หมดเลยนี่ขนาดโต๊ะครูแก่ๆ แล้วพี่น้องไปดูเปิด YouTube ดูการฮาฟิซกุรอานเด็กอินโดนีเซีย3ขวบอ่านกุรอานได้ไม่ต่ำกว่า300คนครับพี่น้อง3ขวบแล้วคนถ้าอายุเกิน10ขวบขึ้นไปฮาฟิซกุรอานได้114ซูเราะห์ไม่ต่ำกว่าพันกว่าหมื่นกว่าแสนคนนี่ไม่ต้องเอาเพราะนะเอาแค่จำก่อนเอาแค่จำเห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นจะเป็นหนังสือที่คนจำได้ตลอดนี่คือกุศลบายที่อัลลอฮ์ทรงรักษาให้มนุษย์มีความจำกุรอานได้ทั้งเล่มไอ้หนังสือเล่มเล็กๆยังจำไม่ได้กุรอานทั้งเล่ม 300,000 กว่าตัวอักษรจำได้พี่น้องแล้วผมก็เชื่อว่าในห้องเนี้ยจำได้เกิน10ซูเราะห์เอาแค่ยุสอัมมาเนี่ยได้กันบานแล้วอันนัสอันฟะลักอัลกิคลาสตับบัตยาดากุลยาอายุโอ้โหได้กันบานแล้วไม่ต้องไปเอายาวๆเอาสั้นๆนี่ก็ได้กันเต็มไปหมดแล้วพี่น้องเชื่อไหมครับกุรอานกับการรักษาโรคผมนี่อัลฮัมดุลิลละห์ผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพี่น้องจะได้เข้าใจพอเวลาเขาบอกกุรอานกับการรักษาโรคเรานึกว่าโรคหัวใจโรคหัวใจคือหัวใจอ่อนแอหัวใจเฉาคนเป็นโรคซึมเศร้าฟังกุรอานแล้วจะหายพี่น้องมันยิ่งกว่านั้นครับคนที่ฟังอัลกุรอานนะฮะร่างกายเนี่ยไม่ต้องหาหมอร่างกายเขาจะสมบูรณ์พี่น้องฟังตรงนี้นะครับอันนี้เป็นงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นถ้าพี่น้องฟังผมยังไม่ละเอียดพี่น้องไปเปิด YouTubeแล้ววิจัยเรื่องน้ำโดยดร.อาริชิชิมุนิติอะไรก็ไม่รู้นะชื่อญี่ปุ่นผมนึกว่าตอนแรกนึกว่าชื่ออายินโมโตะไม่เขาบอกชื่อเซมากุเตะเขาบอกอย่าเซมาแต่เซมากุเตะเลยเขาว่างั้นพี่น้องครับเขาบอกอย่างนี้
ขาบอกว่าน้ำเนี่ยเอาน้ำใส่แก้วแล้วเขาเปิดเพลง Rock and Roll เพลงที่มันมีเสียงดังแล้วหรือเอาน้ำไปตั้งอยู่ริมสี่กลางสี่แยกในถนนที่มีความพลุกพล่านพี่น้องโมเลกุลของน้ำมันจะเป็นรูปแปดเหลี่ยมพอมันไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมั่วเลยไอ้แปดเหลี่ยมที่มันมีเป็นพันๆอยู่ในแก้วเนี่ยมันจะเละไปหมดเลยแต่ว่าเขาเริ่มหยิบมาแล้วเริ่มมาฟังเพลงที่เบาลงนะครับน้ำก็จะโมเลกุลที่อยู่ในน้ำก็จะเริ่มมีระบบมากขึ้นพอเขาเอามาให้ฟังเพลงของโมซาร์ทรู้จักโมซาร์ทไหมโมซาร์ทเป็นศิลปินเพลงที่เพลงประเภทคลาสสิกมันก็จะเริ่มน้ำก็จะเริ่มเป็นระเบียบเพราะมันจะไม่วุ่นวายกับเสียงพอเขาเอามาฟังเสียงสวดมนต์พี่น้องโมเลกุลของน้ำเนี่ยเริ่มจับตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วไม่ซ้อนกันเป็นรูปแปดเหลี่ยมปกติมันซ้อนกันเบียดกันแต่พอฟังเสียงสวดมนต์มันจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่พี่น้องครับพอได้ยินเสียงอัลกุรอานโมเลกุลของน้ำมันจะเรียงเป็นเส้นเรียงเป็นเส้นเลยพี่น้องเขาถ่ายรูปมาให้ดูเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับร่างกายเขาบอกว่าในโลกใบนี้มีน้ำกี่เปอร์เซ็นต์สองในสามเราเรียนวิทยาศาสตร์เด็กๆถ้าเคยเรียนเขาบอกในโลกใบนี้มีน้ำสองในสามเพราะฉะนั้นน้ำในสองในสามเนี่ยถ้ามนุษย์ไม่ทำลายระบบนิเวศที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาไม่ไปเอาระเบิดไปทดลองใต้ทะเลไม่ไปทำไอความร้อนให้มันมากมายน้ำในโลกนี้มันก็จะไม่ท่วมก็จะเป็นระบบพอเมื่อพูดถึงน้ำในโลกมาดูน้ำในร่างกายในร่างกายมีน้ำกี่เปอร์เซ็นต์70%พี่น้องครับถ้าเราฟังกุรอานทุกวันทุกวันทุกวันน้ำในร่างกายมันจะเรียงโมเลกุลเป็นเส้นมันจะแต่ถ้าเราฟังเพลงมันก็จะมั่วไปหมดเลยถ้าเราฟังคนด่ากันเถียงกันก็จะมั่วไปหมดเลยแต่ถ้าเราอยู่ในที่สงบแล้วฟังกุรอานน้ำในร่างกายมันจะถูกเรียงโมเลกุลร่างกายเราจะมีการรักษาโรคในตัวของมันเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นในขณะที่อัลกุรอานเนี่ยมันเป็นยารักษาโรคในตัวของมันเองอยู่แล้วอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับนอกจากนั้นในกุรอานจะเป็นหนังสือเล่มเดียวเลยเล่มใหญ่เล่มเดียวเลยพี่น้องที่ไม่มีความขัดแย้งกันเลยตั้งแต่ตัวแรกของตัวหนังสือจนตัวสุดท้ายมันจะสอดคล้องรับเรื่องกันแต่ถ้าพี่น้องไปดูหนังสือเล่มอื่นมันจะมีความขัดแย้งกันแม้แต่กฎหมายที่เขียนกฎหมายนี้บอกเลยทำแท้งผิดพอไปดูผ่านไปอีกมาตราหนึ่งบอกทำแท้งมันจะขัดแย้งกันเองแต่กุรอานนี่จะไม่มีอะไรที่มันมีความขัดแย้งกันเลยทั้งในความหมายและในตัวหนังสือนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยและที่สำคัญกุรอานเนี่ยมันไม่ใช่ร้อยแก้วมันไม่ใช่ร้อยกลองรู้จักร้อยแก้วร้อยกลองไหมอาจารย์เยนายสอนภาษาไทยสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม่นพจมานที่หวานหอมอันนี้เขาเรียกว่าร้อยกรองใช่ไหมร้อยกรองมันจะมีการสัมผัสส่วนร้อยแก้วมันก็จะเป็นคำพูดนะครับแต่กุรอานไม่ใช่ทั้งร้อยแก้วไม่ใช่ทั้งร้อยกรองในโลกอาหรับในยุคยะฮิลิยะการประกวดการแข่งขันในเรื่องของการแต่งกลอนแต่งเพลงเหมือนสุนทรภู่เนี่ยอัลเลมโอแต่ไม่เคยมีใครสามารถที่จะผลิตตัวอักษรให้เหมือนกับอัลกุรอานได้แม้แต่ประโยคเดียวนี่คือคำท้าของอัลกุรอานดังนั้นมันจึงมีความไพเราะนะฮะมีความไพเราะนอกจากความไพเราะแล้วเนี่ยมันยังมีความยิ่งใหญ่ในความหมายทุกตัวอักษรทุกตัวอักษรเลยพี่น้องเห็นไหมฮะซึ่งจะไม่มีในหนังสืออื่นๆนะครับแล้วมันเต็มไปด้วยฮิกมะเอาเลยครับพี่น้องข้อนี้คือการขาดทุนของพวกเราในอัลกุรอานนั้นจะเต็มไปด้วยฮิกมะฮิกมะแปลว่าวิทยาทานฮิกมะแปลว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากสิ่งที่เราปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เราไม่ได้เลยพี่น้องมุสลิมจะแทบไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ผู้ปฏิเสธได้เราได้ผลบุญจากการอ่านแต่เราไม่เคยหาความหมายจากการอ่านถ้าเราได้ความหมายจากการอ่านเราจะเอาความหมายนั้นมาสู่การดำเนินชีวิตนั่นคือฮิกมะในช่วงสงครามครูเสดนะครับเมื่อเกือบพันปีที่แล้วในสงครามครูเสด2186ปีการรบระหว่างคริสเตียนกับมุสลิมคริสเตียนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างยับเยินยกกองทัพเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มถึงเกือบ200ปีแล้วในที่สุดขุนศึกซะลาฮุดดีนบินอายูบีก็ชนะโดยเด็ดขาดจากการรบกันถึง8ครั้งสงครามใหญ่นะครับแต่พี่น้องทราบไหมครับนั่นคือความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ประชาคมโลกมุสลิมมองข้ามเพราะความยิ่งใหญ่ชัยชนะของโลกมุสลิมทำให้มุสลิมนั้นหลงระเริงกับตัวเองคิดว่ายิ่งใหญ่ในขณะที่ชาวคริสเตียนเขาเข้ามาพอเขาพ่ายแพ้เขากอบโกยวิทยาปัญญาความรู้ต่างๆที่อยู่ในโลกอาหรับกลับไปบ้านเขา
เขามองว่าโลกแบนออกทะเลไม่ได้พอเขากลับไปเขารู้ว่าโลกมันกลมเขากลับไปเขาเอาความรู้จากอัลกุรอานจากวันนั้นถึงวันนี้เขาเอาความรู้จากอัลกุรอานซึ่งสอนอยู่ในสเปนที่อันดารุสสามารถพัฒนาความเจริญของเขาการแพทย์นะครับดาราศาสตร์เกิดจากมุสลิมทั้งนั้นแต่ว่าคนต่างผู้ปฏิเสธเอาไปใช้เราหยุดนิ่งอยู่กับที่เขาเดินไปข้างหน้านี่คือฮิกมะห์ที่เขาได้ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาโอ้โหเขาสะอาดทุกอย่างนะครับของเราก๋วยเตี๋ยวจะกินก็ต้องดูมีแมงวันไหมแล้วอ้างตัวเองเป็นมุสลิมอ้างตัวเองเป็นผู้ศรัทธาอ่านกุรอานทุกวันแต่ไม่เคยรู้ความหมายจึงเสียโอกาสของฮิกมะห์ไปพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกพี่น้องนะและอีกเรื่องนึงที่ผมบอกแล้วคือกุรอานกับการเข้ารับอิสลามเห็นไหมครับพี่น้องเนี่ยอาจจะโชคดีที่พี่น้องเกิดมาเป็นมุสลิมพ่อเป็นมุสลิมแม่เป็นมุสลิมแต่นั่นคือความโชคร้ายถ้าพี่น้องเป็นมุสลิมแล้วไม่เคยศึกษาเลยแต่คนที่เขาเป็นมุสลิมเพราะเขารู้จักอัลกุรอานเขาจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึงขนาดที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าอัลลอฮ์จะให้มีนบีอีกสักคนไอ้คนเนี้ยจะได้เป็นนั่นคือใครพี่น้องทราบไหมนั่นคืออุมัรบินคอตอบคอลิฟะห์ท่านที่สองทำไมต้องเป็นอุมัรบินคอตอบเพราะอุมัรบินคอตอบเป็นคนที่เกลียดมุสลิมที่สุดเหมือนกับไอ้พวกฝรั่งที่มันเกลียดมุสลิมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่ในที่สุดท่านอุมัรบินคอตอบได้ยินอัลกุรอานเพียง5อายะห์จากน้องสาวที่อ่านแอบอ่านอยู่ในบ้านอัลลอฮ์เปิดหัวใจแค่5อายะห์ทำให้ท่านอุมัรบินคอตอบเข้ารับอิสลามแล้วกลับกลายเป็นคนที่สร้างความยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับอิสลามเห็นไหมครับพี่น้องเช่นเดียวกับคนในยุโรปที่อยากจะด่าอัลลอฮ์อยากจะเกลียดเอากุรอานมาอ่านแล้วเห็นสัจธรรมความจริงเมื่อความจริงปรากฏความเท็จมาลายจากอัลกุรอานทำให้เขาเป็นกำลังสำคัญของอิสลามในปัจจุบันนี้เห็นไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นกุรอานกับการเข้ารับอิสลามไม่ใช่เข้ารับอิสลามแบกได้เมียพาไปกลับมาเสียเงิน125ถูกกว่าเป็ดย่างอีกได้เป็นอิสลามได้เป็นมุสลิมแล้วเห็นไหมมันต่างกันพี่น้องถ้าเขาเข้ารับอิสลามด้วยการรู้จักอัลกุรอานกับเข้ารับอิสลามเพราะเอาลูกสาวเราไปมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเห็นไหมครับพี่น้องมันไม่มีฮิกมะห์มันไม่มีเนี้ยมัดพี่น้องครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมคงจะหมดเวลาแล้วมั้งได้อีกหน่อยนะ10 นาทีผมยังไม่ได้อ่านของพี่น้องเลยผมจะไล่ให้ฟังแล้วก็ถ้ามีเวลาเราจะมาอธิบายกันกุรอานกับความสะอาดเราไม่สะอาดจับกุรอานไม่ได้เพราะอะไรมันก็จะมีรายละเอียดของมันกุรอานกับบรรดานบีถ้าไม่มีกุรอานเนี่ยเราจะไม่รู้จักเลยว่ามีนบีกี่คนเราจะรู้จักแต่มูฮัมหมัดจะไม่รู้จักคนอื่นเลยนะครับแล้วก็คัมภีร์ที่เกี่ยวกับการละหมาดถ้าไม่มีกุรอานละหมาดได้ไหมไม่ได้เพราะอัลฟาติฮะก็อยู่ในกุรอานนะครับแล้วก็มีอีกมากมายนะครับผมมีอีกเยอะเลยนะฮะก็โฮลเอาไว้ก่อนชะลอเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหัวข้อนี้ถ้าพูดถึงกุรอานระดับผมเนี่ยนะ3ปีก็พูดไม่จบความรู้ระดับเราเนี่ยเพราะมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ความรู้แบบพวกเราจะเข้าใจได้ทีนี้พี่น้องเองเนี่ยดูซิว่าพี่น้องเนี่ยมีความคิดเหมือนกับที่ผมเรียบเรียงมามั้ยรู้สึกในความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์และปฏิบัติในสิ่งที่ดีและอัลเลาะห์ห้ามและได้ทำตามนบีบอกและปฏิบัติตามนบีทำอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นมั้ยครับมันก็มีส่วนในหลายข้อที่เราพูดไปไลน์ส่งคลิปแมวมาให้ดูดังนี้อะไรวะใช้จิ้งจกล่อแมวในขณะกลางหนังสือกุรอานแมวไม่ข้ามไม่เหยียบแต่ถ้ากลางหนังสืออื่นแมวเหยียบสิ่งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ไหมคะไม่หรอกครับไอ้อย่างเงี้ยอย่าไปเอาเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะแต่ยังไม่เกี่ยวโยงกับศาสนานึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่ประทานมาให้แก่มุสลิมได้รู้ถึงความดีงามอัลกุรอานดีที่สุดให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตกุรอานเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตไม่ใช่ตัวหนังสือที่มานั่งท่องเหมือนศาสนาอื่นๆนึกออกนะครับไม่ใช่เอามานั่งท่องเช้ายันเย็นแต่เป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตเวลาเราซื้อนาฬิกาสักเรือนโทรศัพท์มือถือสักเครื่องนึงหรืออะไรก็ตามทีมีคู่มือไหมมีและคู่มือนั้นเราเคยอ่านไหมไม่เคยอ่านเห็นนะพอเราซื้อโทรศัพท์มาทำไมมันพังเร็วเพราะเราไม่เคยอ่านว่าเขาห้ามอะไรเขาบอกอย่าไปตั้งนะบนตู้เย็นนะอย่าไปตั้งใกล้ตัวนะแต่เราไม่สนใจพังเร็วร่างกายเราก็เสียเช่นเดียวกับการที่เรามีกุรอานแล้วเราไม่เคยอ่านไม่เคยหาความหมายเราได้ประโยชน์จากมันไหมไม่ได้เลยแต่ถ้าเราอ่านแล้วหาความหมายมันเป็นคู่มือพี่น้องมันเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิต
นะฮะเวลาเราเจอสายศาสตร์ไม่ต้องโทรไปหาเช็คลีดออ่านเองเลยเปิดซูเราะห์อัลยินผมนี่เคยเจอนะผมไปเจอยินที่มัสยิดผมเนี่ยนะยินมาเข้าเด็กผม3วันไม่รู้จะหาใครโทรไปหาเช็คลีดอบอกเออได้ข่าวไอ้นี่มันอัลเลมไอ้เช็คลีดอก็แนะนำจังเลยนะพี่น้องครับมันอยู่ในใจไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้อัลลอฮฺแบบนะอยู่ในใจพูดไม่ได้ใจก็บอกไม่ได้เลยไม่รู้มันเป็นอะไร นะเข้าใจพูดนะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยพอพูดอย่างเนี้ยมันบ่งชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจของพี่น้องว่ากุรอานนั้นมันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมันไม่ใช่หนังสือมาอ่านแข่งกันแล้วก็ไปรับโลกกันแล้วก็ไปแข่งกันในระดับโลกเห็นไหมพี่น้องแต่มันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ผลบุญที่เราได้รับจากการกระทำตามกุรอานชีวประวัติของซอฮาบะห์นะครับที่ได้รับแบบทดสอบต่างๆกันอันนี้ยังค่อยไม่ค่อยมีหรอกซอฮาบะห์จะมาจากหะดีษนะฮะซอฮาบะห์จะอยู่ในหะดีษเป็นส่วนใหญ่เมื่อนึกถึงกุรอานจะนึกว่าอัลลอฮ์บอกอะไรกับเราเห็นไหมนี่คือคนรู้จริงเลยเนี่ยอัลลอฮ์บอกผ่านกุรอานเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเรามาพูดในเรื่องของกุรอานนี้เราจะเถียงกันไหมจะเถียงกันไหมละหมาด8ละหมาด20จะเถียงกันไหมออกอีดวันไหนไม่เถียงแต่ไอ้ที่เถียงนี่เพราะอะไรเพราะติดลมตามโต๊ะครูอยู่ไวท์ชาแนลก็ตามไวท์ชาแนลอยู่ยาตีมก็ตามยาตีมอยู่กับจุฬาก็ตามจุฬาอยู่กับครูดำก็ตามครูดำใช่ไหมพี่น้องกลับจากซาอุดีก็ตามซาอุดีมีใครสักคนไหมที่บอกว่าฉันจะออกอีดตามกุรอานมีไหมไม่มีเลยพี่น้องไปดูสิไม่มีหรอกครับมันถึงหลงทางกันทุกวันนี้ไงมันถึงเถียงกันอยู่ทุกวันนี้ไงแต่ถ้ากลับมาที่กุรอานเป็นไงเขาบอกเลยให้เชื่อผู้นำถ้ายังมีปัญหาไปหาดับบีไม่นู่นจบที่กุรอานวันหัวข้อวันนี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วครับทุกอย่างกลับไปที่กุรอานเพราะความคิดของคนเปลี่ยนแปลงได้ฮะดิษมีนะฮะมีเมาดัวมีดออิฟโดนหลอกแต่กุรอานไม่มีนะครับพี่น้องความประเสริฐของกุรอานนะครับก็คือคิดถึงการดำเนินชีวิตของอัลลอฮ์ของเราคิดถึงความตายคิดถึงความยิ่งใหญ่นะครับความหมายอาจจะไม่ค่อยทราบรายละเอียดแต่เมื่ออ่านแล้วมีความลึกซึ้งในภาษาเห็นไหมครับทำให้คิดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และความประเสริฐของกุรอานก็ประมาณนี้กุรอานรักษาโรคได้ทุกโรคยกเว้นความตายเห็นไหมครับกุรอานรักษาได้ทุกโรคยกเว้นความตายนะฮะนี่เขียนแบบคนรู้ทำให้ฉลาดรอยสมองจะหยักเพิ่มขึ้นอันนี้นะครับพี่น้องนักวิทยาศาสตร์ก็บอกเลยนะครับสมองมีรอยหยักสมองส่วนหน้าเป็นสมองส่วนหนึ่งส่วนสมองมันถูกแยกในกุรอานก็พูดถึงเรื่องนี้รอยหยักของสมองจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นศึกษาแล้วใช้ความคิดมากขึ้นรอยหยักของสมองยิ่งหยักมากความคิดก็จะมากขึ้นความฉลาดก็จะมากขึ้นแล้วรอยหยักจะเกิดขึ้นได้เหมือนเราขยำแป้งแล้วแป้งมันจะดีจับแป้งมารวมกันไม่ขยำมันจะรวมกันได้ไหมไม่ได้พอยิ่งขยำมันยิ่งหยักมากพอยิ่งหยักมากมันก็จะเป็นประโยชน์มากเช่นเดียวกับสมองเพราะฉะนั้นคนที่เขียนนี้เนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือดูเหมือนเรื่องตลกทำให้ฉลาดรอยเขาบอกรอยสมองจะหยักมากขึ้นรอยหยักในสมองส่วนหน้าไอ้ที่เขาบอกว่าคนหัวตุยหัวนุ่นนูเนี่ยฉลาดนึกออกไหมหัวมันจะนูนๆเนี่ยฉลาดเพราะอะไรเพราะสมองมันเยอะแต่ถ้าไม่ศึกษามันก็จะมีแต่สมองนะแต่ถ้าเราศึกษารอยหยักมันจะเกิดในสมองส่วนหน้านะครับพี่น้องครับเป็นทางนำกุรอานบอกทุกอย่างที่มุสลิมผู้ศรัทธาสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้นะครับทุกเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่มีความขัดแย้งแหมอันนี้เล่นภาษาน้องผมนึกอยู่เดี๋ยวน่าจะมีภาษาอังกฤษตามมาคิดถึงกุรอานรู้สึกว่าผู้ที่ประทานอัลกุรอานและความเมตตาของอัลลอฮ์คนที่เรียนรู้กุรอานอัลลอฮ์ทำให้รู้ล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้นะครับคิดถึงคำกล่าวของอัลลอฮ์ที่ว่าพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เบื่อที่จะยกตัวอย่างให้ท่านนบีมุฮัมมัดทรงฟังนะครับลองบอกกันนบีว่าอย่าเสียใจที่ไม่มีใครเชื่อฟังเจ้าเพราะท่านนบีมีหน้าที่ตักเตือนเท่านั้นนะครับเรื่องหัวใจเป็นเรื่องของพระองค์อัลลอฮ์อันนี้นะครับพี่น้องเป็นปรัชญาเป็นหลักการเรามีหน้าที่ตักเตือนเท่านั้นไอ้ทุกวันนี้ที่โลกมันวุ่นวายเพราะนอกจากมันตักเตือนแล้วมึงต้องมาตามกูทำเกินหน้าที่ทำงานของอัลลอฮ์ไอ้นั่นก็ผิดไอ้นี่ก็ถูกอีกหน่อยตายไปอัลลอฮ์ไม่ต้องทำอะไรมันตัดสินหมดแล้วพี่น้องเตือนอย่างเดียวเขาตามไม่ตามไม่ใช่เรื่องของเราอัลลอฮ์ตัดสินอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์บอกแล้วทำทุกสิ่งยกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจผิดได้หนึ่งความดีนะแต่ถ้าถูกมากกว่าสองความดี
เห็นไหมครับพี่น้องนี่คือความยิ่งใหญ่นี่ความเมตตาแต่เราไม่ใช้ตัดสินหมดโต๊ะครูมาไอ้นั่นผิดไอ้นั่นนรกไอ้นี่สวรรค์มันทำอย่างกับมันเคยตายบอกเขาสิพี่น้องไอ้นี่ไม่ใช่อันนี้มีอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะกุรอานบอกอย่างนี้เขาตามไม่ตามเรื่องของเขาอิหม่ามทั้งสี่อิหม่ามฮัมบะลีมาลิกีซะฟีอีนะครับท่านบอกว่ายังไงสิ่งที่ฉันทำนั้นถูกแล้วถ้าไม่ถูกเขาจะทำไหมคนเป็นอิหม่ามแต่ที่คนอื่นทำนั้นอย่าไปบอกว่าเขาผิดเห็นไหมไม่ได้หมายความว่าคนอื่นทำผิดนะฉันทำน่ะถูกแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาผิดมันขึ้นอยู่กับเวลามันขึ้นอยู่กับโอกาสมันขึ้นอยู่กับบริบทโดยเฉพาะเรื่องของมัสฮับมันขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ไม่ใช่ประวัติศาสตร์เพราะสี่อิหม่ามเนี่ยจะมายุคเดียวกันยุคเดียวกันนั่นแสดงว่าประวัติศาสตร์เดียวกันแต่มันจะมาจากภูมิศาสตร์เพราะการเรียนของเราเนี่ยยุคนี้มันเพี้ยนมันไม่มีการเรียนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ร่วมกันสมัยเราเด็กๆเราจะเรียนวิชาอะไรอาจารย์เยนาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์คู่กันเดี๋ยวนี้แยกพอแยกปุ๊บเนี่ยเราศึกษาประวัติศาสตร์เราจะไม่มีความรู้เลยเพราะประวัติศาสตร์มันต้องพูดถึงภูมิศาสตร์มนุษย์จะต่างกันด้วยภูมิศาสตร์คนที่อยู่ทะเลกับคนที่อยู่ภูเขาจะใช้ชีวิตต่างกันไหมต่างกันเห็นไหมฮะคนที่อยู่ในทะเลทรายกับอยู่ป่าเมืองร้อนใช้ชีวิตต่างกันไหมต่างกันเพราะภูมิศาสตร์มันจะเป็นตัววัดประวัติศาสตร์เราไม่ได้เรียนแล้วเราแยกมันออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต้องศึกษาให้มากไม่มีข้อเคลือบแคลงสำหรับพูดทางนำเป็นศาสนาธรรมนะครับคำสั่งใช้ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์เรื่องราวของบรรดานบีการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยคือสิ่งที่ผมเขียนพวกเราคิดไม่ต่างกันนะฮะแต่เราผมต้องการให้เขียนเพื่ออะไรเพื่อที่ยังไม่มีผมจะได้ไปเพิ่มพอเพิ่มเสร็จได้สัก50ข้อตอนนี้ผมได้40แล้วนะครับแล้วผมก็ไม่กล้าที่จะบอกเลยว่ามันเป็นความคิดของผมผมคิดได้3ข้อที่เหลือผมเอาความคิดคนอื่นมานะครับแต่ด้วยประสบการณ์ก็จะมาอธิบายแล้วจะไม่พูดว่าอัลลอฮ์บอกเพราะถ้าอัลลอฮ์บอกมันจบแล้วเพราะเรากำลังเขียนให้คนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์อ่านเราก็ต้องอธิบายด้วยเหตุด้วยผลนะครับรู้จักความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ความรักของอัลลอฮ์นะครับเมื่ออ่านกุรอานนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และการอ้อนวอนจากอัลลอฮ์ให้เราทำดีอ้อนวอนจากอัลลอฮ์อียากะนะอ์บูดูวะอียากะนัสตาอีนพระองค์เท่านั้นที่ข้าพระองค์กราบไหว้และร้องขอกราบไหว้อัลลอฮ์ร้องขออัลลอฮ์เท่านั้นนะครับวายิบเลยอัลกุรอานคือกิตาบุลลอฮ์ของอัลลอฮ์ที่พวกเราศึกษาและกระทำตามนะครับดำเนินชีวิตตามหลักการอัลกุรอานดีที่สุดให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตนึกถึงความยิ่งใหญ่พี่น้องรู้ไหม มันอยู่ในใจไม่สามารถอธิบายได้มี2คนแล้วนะเดี๋ยวจะควักออกมาจากหัวใจพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่พี่น้องเขียนผมถามมาหลายที่แต่ละที่จะต่างกันผมเคยไปถามนักศึกษาต่างกันผมไปบรรยายเรื่องฮาลาลนะครับไปบรรยายเรื่องฮาลาลที่ตามมหาวิทยาลัยซึ่งมีทั้งพุทธทั้งมุสลิมความคิดเห็นก็จะต่างกันแต่สิ่งที่ผมได้จากคนที่ฟังบรรยายทำเป็นประจำเหมือนพี่น้องมันจะออกมาแบบนี้พี่น้องจะเข้าใจว่ามันเป็นการดำเนินชีวิตนะครับมันไม่ใช่คัมภีร์มาแขวนไม่ใช่คัมภีร์พิเศษวิโสอะไรแต่มันเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตเห็นไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่เป็นนักฟังนะครับแล้วก็พี่น้องก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเองขอดุอาช่วยขอดุอาให้ผมทำหนังสือเล่มนี้เสร็จผมจะทำเป็นหนังสือเล่มเล็กๆไม่ใหญ่หรอกครับแล้วก็จะใช้ประสบการณ์ของผมเนี่ยอธิบายความหมายของแต่ละข้อซึ่งผมเพิ่งนึกเมื่อคืนนี้พอจะมาพูดวันนี้ก็นึกถึงเมื่อคืนเพิ่มมาอีกกุรอานกับวิทยาศาสตร์กุรอานทำให้เรานั้นได้รู้ถึงการลงโทษในโลกหน้าการลงโทษในโลกหน้าแม้แต่การที่อัลลอฮ์บอกฉันจะเผาเจ้าและให้เนื้อมันขึ้นมาใหม่แล้วเผาซ้ำแล้วซ้ำอีกคนสมัยก่อนบอกบ้าเผาแล้วยังมาเผาอีกเผาแล้วมันก็จบแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าไงครับเนื้อของมนุษย์เป็นไงจารย์นาเมื่อมันถูกเผาไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะแล้วมันก็ถูกเผาอีกแล้วมันก็เกิดขึ้นมาอีกเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้คนแต่ก่อนไม่รู้นะฮะเพราะนั่นมันเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยครับพี่น้องแล้วเขาบอกว่าเป็นคัมภีร์ที่ทำให้มนุษย์ได้รู้ว่าตนมาจากไหนมาทำไมแล้วจะไปไหนเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตเป็นหนังสือที่ถูกจ้องทำลายและจับผิดมากที่สุดแต่ไม่เคยมีใครทำลายได้ไม่เคยมีใครเห็นความบกพร่องในอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่จัดพิมพ์และแจกจ่ายเป็นคัมภีร์ที่ยืนยันได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์เป็นคัมภีร์ที่บันทึกประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ประวัติศาสตร์ในโลกใบนี้ถ้าถูกเขียนโดยมนุษย์จะไม่มีประวัติศาสตร์เล่มไหนเลยที่ถูกต้องประวัติศาสตร์จะถูกเขียนโดยใครคุณรู้ไหมคนชนะเวลาเราดูหนังสงครามโลกครั้งที่สองเราจะเห็นอเมริกามันเก่งเหลือเกินเยอรมันนาซีมันแพ้ตลอดแล้วอเมริกาจะเป็นโอ้โหคนที่ดีมากทั้งท่านยนมาที่หลังรู้จักนโปเลียนไหมนโปเลียนมหาราช
เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับเป็นจักรพรรดิของฝรั่งเศสนโปเลียนเนี่ยเขาไปรบไม่เคยแพ้เลยในช่วงแรกปราบทั้งยุโรปนโปเลียนจะมีคนบันทึกเรื่องของตัวเอง7คนคนอื่นเขามีนักรบเขามีขุนศึกคู่ใจนโปเลียนไม่ต้องมีนักบันทึก7คนเดินตามหลังไปรบที่ไหนนโปเลียนจะให้เขียนแล้วไม่ได้เขียนตามความเป็นจริงเขียนตามที่ตัวเองบอกเพราะฉะนั้นประวัตินโปเลียนก็จะสวยหรูมากยิ่งใหญ่มากดังนั้นประวัติศาสตร์ไม่มีประวัติศาสตร์ไหนเลยนะครับที่เราสามารถที่จะเอาไปเป็นบรรทัดฐานในความจริงได้นอกจากประวัติศาสตร์ที่เราได้จากอัลกุรอานแล้วอัลกุรอานจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะรู้ได้ตั้งแต่โลกยังไม่ถูกสร้างนึกออกไหมครับในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราพูดตั้งแต่มนุษย์ยังไม่ถูกสร้างจนเริ่มสร้างโลกในเวลา6วัน7วันแล้วจากนั้นเริ่มสร้างมนุษย์นะฮะสร้างยินสร้างอะไรแล้วมาสร้างมนุษย์จากมนุษย์ก็เริ่มทยอยเอามนุษย์ลงมาจากสวรรค์นะครับมาอยู่ในอาดัมแล้วก็ไล่มาจนถึงทุกวันนี้แล้วในกุรอานก็จะพูดจากวันนี้ไปถึงวันสุดท้ายของโลกซึ่งไม่สามารถมีหนังสือไหนสามารถเขียนได้ถึงขนาดนั้นจึงทำให้คนที่มีสติปัญญาเขารู้เลยว่าไอ้คนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่มนุษย์และไม่ใช่คนที่อยู่ตรงนี้เพราะคนที่อยู่ตรงนี้จะรู้เรื่องในอนาคตได้ยังไงเห็นไหมครับคนที่อยู่ตรงนี้จะไม่รู้เรื่องในอนาคตมีอยู่เรื่องนึงที่ผมไปอ่านเจอจะเล่าให้ฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในอนาคตข้างหน้าไม่รู้เมื่อไหร่นะครับในพื้นทะเลทรายเนี่ยจะมีน้ำท่วมคนขำพี่น้องนักวิทยาศาสตร์ขำกันทั้งโลกแผ่นดินทะเลทรายน้ำมันจะท่วมได้ยังไงต่อให้ฝนมันตกมันก็ไม่สามารถที่จะท่วมทั้งแผ่นดินได้มันจะท่วมได้ก็ตามถนนในมักกะห์เพราะมันไม่มีท่อระบายน้ำแต่พี่น้องทราบไหมครับล่าสุดนักวิทยาศาสตร์งงงวยกับเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์บอกอีกไม่เกิน50ปีข้างหน้าในตะวันออกกลางเนี่ยน้ำจะท่วมคนก็มองไปที่ยิวที่อิสราเอลโอ้โหเขาทำสามารถเอาทะเลทรายมาปลูกองุ่นได้มีสวนผักไม่ใช่ครับพี่น้องเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกณเวลานี้เนี่ยโลกใบนี้เนี่ยนะครับมันกลมๆและมันถูกห่อหุ้มด้วยชั้นบรรยากาศพี่น้องนึกออกใช่ไหมเวลาพี่น้องออกไปนอกโลกเคยออกไปนอกโลกไหมถ้าไม่เคยพี่น้องออกไปนอกโลกพี่น้องจะเห็นเลยมันมืดเห็นไหมมันมืดทั้งที่มันใกล้ดวงอาทิตย์แต่ทำไมมันมืดเพราะมันไม่มีชั้นบรรยากาศที่จะสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ผมคุยอาจจะลึกไปหน่อยนะคุยใกล้ตัวเข้ามาชั้นบรรยากาศนี่มันจะห่อหุ้มโลกเอาไว้ห่อหุ้มโลกเพื่อป้องกันแสงอุลตราไวโอเลตแสงความร้อนจากดวงอาทิตย์และป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันมีอากาศที่เหมาะสมที่ให้มนุษย์หายใจได้นะครับมีแรงดึงดูดที่สามารถมนุษย์ที่สามารถจะเดินบนพื้นดินได้พอเราพ้นชั้นบรรยากาศไปเราไม่สามารถที่จะเดินบนพื้นดินได้แต่พี่น้องทราบไหมครับด้วยการที่เราไม่รักษาระบบนิเวศเราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเรามีเราใช้แอร์กันเราใช้อะไรกันจนทำให้ชั้นบรรยากาศมันทำไมครับมันทะลุเป็นรูเพราะยังทุกประเทศตอนนี้รณรงค์ที่จะให้ป้องกันอะไรเรื่องความร้อนไม่ให้โลกร้อนแต่ก็ไม่มีใครยอมใครเพราะมันเป็นผลประโยชน์พอมันทะลุปุ๊บอะไรมันเกิดพี่น้องแสงอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์มันทะลุลงมานะครับมันทะลุลงมาเพราะนั้นแสงที่ถูกกรองจากชั้นบรรยากาศมันทะลุลงมาพอทะลุลงมามันมาที่ไหนพี่น้องมันมาที่ขั้วโลกเหนือกับมันมาที่ขั้วโลกใต้ซึ่งมันมีน้ำแข็งซึ่งหนาเป็นใหม่ๆที่บอกว่าในโลกเมียนี้เป็นน้ำสามส่วนสี่มันเป็นน้ำแข็งพี่น้องแล้วน้ำแข็งพวกนี้มันจะละลายมันจะค่อยๆละลายถ้าเราเป็นคนสนใจวิทยาศาสตร์เขาจะบอกเลยตอนนี้มันเริ่มบางลงบางลงบางลงแล้วพอถึงวันหนึ่งพอมันละลายมันก็จะเป็นน้ำพอมันเป็นน้ำมันก็จะต้องไหลน้ำจะต้องไหลจากที่ไหนที่สูงมาสู่ที่ลุ่มกว่าที่ลุ่มที่สุดในโลกใบนี้ก็คือในพื้นทะเลทรายของตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นอนาคตมันก็จะมีสายธารน้ำไหลลงมารวมกันอยู่ที่ตะวันออกกลางคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่คือเป็นหะดีษที่พูดไว้ก็จะเป็นปรากฏเป็นความจริงว่าในตอนออกกลางนั้นน้ำจะท่วมขอให้เราตายก่อนอินชาอัลลอฮ์ถ้าเราอยู่ลำบากเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์งวยงงไอ้พวกเราก็มานั่งจมกันอยู่ละหมาด8ถูกละหมาด20ถูกเอ้ยเข้าออกตามจุฬาเอ้ยออกตามจุฬาอยู่ซาอุดีจมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยมีตรงนี้น่ะจมกันไม่รู้กี่ปีแอร์ก็ไม่ติดงั้นมันน่าจะติดแอร์ได้แล้วตรงนู้นถามตรงถ้าไม่พาไปนั่งตรงนู้นล่ะติดแอร์แล้วให้นั่งตรงไม่มีแอร์เนี่ยเขาเรียกจมอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนาอัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮะลายูกอยิรุมาบิกาวมินฮัตตายูกอยิรุมาบิอันฟูซิฮิมอัลลอฮ์บอกเลยพระองค์จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจนกว่าเขาจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองซะก่อนนี่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงตรงนี้ติดแอร์อัลลอฮ์วิทยากรมากันระเบิดเธอไม่ต้องเชิญเข้าแถวจะมาพูด
ก็ไม่เป็นไรบอกเขาขอเขาสิขอแหมฮะไม่ให้ครู พี่น้องครับมีอะไรจะถามช่วงท้ายผมขอเลยเวลานิดหนึ่งเชิญสวนพัวนี่เขาเชิญผมไปพูดเรื่องมองโลกแล้วก็มามองเราผมก็ยังไม่เคยไปอ่ะนะจริงก็ปฏิเสธเขามานานแล้วคือผมจริงๆผมเรียนตรงๆนะพี่น้องอาจจะมองว่าผมเป็นคนพูดเก่งอะไรเก่งผมไม่ใช่นักวิชาการนะออกตัวไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามทีที่ผมพูดผิดหรือบกพร่องขอมาอัพด้วยพี่น้องเตือนได้พี่น้องฟังบรรยายจากอาจารย์เยอะพี่น้องเตือนผมได้ว่าอันนี้ไม่ถูกนะเวลาผมพูดในโทรทัศน์ยกหะดีษยกอะไรเนี่ยบ่อยครั้งที่นักวิชาการที่รักๆคนไม่เตือนผมเขาไม่รักผมอาจารย์ยูซุฟพงกาวีอย่างเงี้ยอาจารย์เนี่ยเขารักเขาก็โทรอาจารย์ฮะดิษนี้มันดออีฟนะมันเมาด้วนนะอาจารย์อย่าพูดนะผมก็แกก็ต้องพูดในรายการเพราะผมไม่ใช่นักวิชาการแต่ผมพอจะมีประสบการณ์นะครับจากการทำงานเยอะก็จะเอามาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นคำพูดของผมนะครับเป็นข้อแนะนำตักเตือนแล้วก็อาจจะบกพร่องได้ถ้าพี่น้องมีความเข้าใจมากก็สามารถที่เตือนผมได้ผมจะไม่ถือเป็นประเด็นและไม่ถือเป็นการเสียหน้าสำหรับคนอย่างผมนะครับที่สิ่งที่ผมพูดแล้วมันไม่ถูกไม่มีอะไรเสียหน้าในเรื่องศาสนาแต่ขอให้มันถูกต้องเชิญข้างหลังครับค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะ เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งอีก2เดือนครั้งเนี่ยค่ะให้อาจารย์พูดหัวข้อนี้อีกค่ะได้ไหมคะอาจารย์อินชาอัลเลาะห์ผมจะทำหนังสือมาแจกค่ะให้ต่อเนื่องให้ได้50ประเด็นค่ะว่ากุรอานมันมีเนี้ยมัดอย่างไรมีความประเสริฐอย่างไรมีความยิ่งใหญ่อย่างไร50ข้อให้พูดเรื่องนี้นะคะอาจารย์แล้วหนังสือที่อาจารย์จะทำมาเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าคลอดเมื่อไหร่คะคือในช่วงที่ผมจะไปทำฮะผมจะมีเวลากันกรองผมเนี่ยเวลาอยู่ออฟฟิศเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาที่จะเขียนอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าคนนั้นมาคนนี้มาแต่ถ้ามันได้หยุดสัก 20-30 วันเนี่ยบางทีนึกว่าจะไปพักแถวตาชายทะเลสัก 3-4 วันก็โทรศัพท์ปิดพอปิดเขาก็มีวิธีอื่นนะมันก็มีวิธีอื่นตามก็เลยต้องมีเวลานิดนึงอินชาอัลเลาะห์กับหลังจากเดือนอีดแล้วเนี่ยน่าจะออกแต่สิ่งนึงซึ่งผมอยากจะเชิญชวนนะครับถ้าใครอยากจะมีส่วนร่วมบริจาคการพิมพ์หนังสือได้นะครับแล้วก็ผมฝากอาจารย์เยนานิดนึงช่วยรับอามานะห์แทนผมอาจารย์เยนาถ้าใครอยากจะบริจาค100 200 500เป็นหมื่นเป็นแสนในการจัดพิมพ์ฝากอาจารย์เยนาได้เลยผมจะพิมพ์ประมาณ10,000ฉบับนะครับเล่มคงไม่กี่ตังค์อาจารย์สุดท้ายค่ะเพราะว่าได้เวลาแล้วมาจั่วหัวไว้ที่อาจารย์ได้ เรียนให้ทราบเมื่อกี้เนี่ยค่ะเรื่อง KFC อ่ะค่ะอาจารย์คือว่าทำไมถึงจะต้องมาจมปักกับไอ้ตรงนี้ค่ะผมจะพูดเรื่อง KFC ขออนุญาตนะคะอาจารย์เพราะว่าครั้งหนึ่งเคยฮาลาลแล้วก็เคยไปทานแล้วมันอร่อยอ่ะค่ะอาจารย์นี่อาจารย์บอกว่าในเมื่อมันมีร้านฟาติมาอยู่จะไปกินทำไมอะไรเงี้ยค่ะขออนุญาตนะคะอาจารย์ไม่มันคือรสชาติที่เคยทานเนี่ยไม่เหมือนกันคือคนเนี่ยวันนั้นผมไปบรรยายเมื่อไม่กี่วันเนี่ยวันพฤหัสผมไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ภูเก็ตเขาเชิญผมไปบรรยายเรื่องฮาลาลทัวริซึมกับอาจารย์ดร.อนัสอมตยกุล3ชั่วโมงเขาตัดคำพูดผมมาในการถามตอบ2นาทีครึ่ง3นาทีแล้วก็เขาไลฟ์สดวันนั้นมีคนดูเป็นหมื่นแล้วจากหมื่นเนี่ยเขาแชร์ออกไปเป็นพันแล้วล่าสุดเขาก็หลายหมื่นแล้วเพราะอะไรเพราะคนชอบเรื่องความขัดแย้งสังคมเราชอบแล้วก็หนังสือพิมพ์มุสลิมบางฉบับก็ไปลงอาจารย์วินัยบอกกินไม่ได้อาจารย์ไพศาลบอกกินได้ใครผิดใครถูกคือเราจะเอาแพ้เอาชนะเอาผิดเอาถูกคืออาจารย์วินัยกับผมเนี่ยมันคนทำงานอยู่ด้วยกันนะครับแต่ก็มีคนเขาออกมาโต้มึงฟังไม่ดีเองมึงอ่านดูให้จบจะดูหัวข้อผมอยากจะเรียนอย่างนี้ผมเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่อง KFC มากที่สุดในประเทศไทยนี่ไม่ใช่ตะกบดแต่พูดให้ฟังผมเป็นประธานฮาลาล20ปีครับปี2543ก่อนที่ผมจะเข้ามาท่านจุฬาสวัสดิ์รับรองฮาลาลมาแล้วพอผมเข้ามาเขาหมดวาระเขามาต่ออายุกับผมคุณดำรงสุมาญยศักดิ์ลูกชายพามาหาผมตกลงกันเขาให้ตัวเลขผม3ล้านบาทไม่ใช่ให้ผมนะให้องค์กรเนี่ย3ล้านบาทแล้วขอรับรองฮาลาล KFC ทั้งประเทศคณะกรรมการบอกไม่ได้เพราะสาขามันเยอะต้องรับรองทุกสาขาเพราะต้องตรวจทั้งหมดเขาไม่โอเคไม่โอเคก็จบแล้ว KFC เนี่ยในประเทศไทยมันมี3บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของพี่น้องมันไม่ใช่บริษัทเดียวมันมีไอยัมเรสตอรองก็ของอเมริกามีเซ็นทรัลของประเทศไทยแล้วมีบริษัทใหม่อีกบริษัทหนึ่งนะครับแต่ละบริษัทมีสาขา200กว่าสาขาวันนี้ประเทศไทยมี KFC 600กว่าสาขาแต่ไม่ได้เยอะที่สุดนะครับจีนมี 4,000 กว่าอเมริกาแคนาดามี 4,000 กว่ามาเลเซียเยอะกว่าไทยครับอินโดเท่าไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ KFC ทั้งประเทศทั้งโลกฮาลาลหมดยกเว้นประเทศไทย
แต่ด้วยเทคนิคของบริษัทข้ามชาติเขาเริ่มไปขอในจังหวัดที่มีมุสลิมมีการท่องเที่ยวเขาไปขอที่สงขลาผมเป็นประธานฮาลาลส่วนกลางทั้งประเทศสงขลาให้ผมบอกเฮ้ยเราออกเครื่องหมายให้ไม่ได้มันต้องขอทั้งประเทศหลังจากนั้นเขามาขอที่กรุงเทพขอที่กรุงเทพอาจารย์สมัยเจริญช่างเป็นประธานก็ให้การรับรองแล้วมา2ปีที่แล้วเขาขอที่กระบี่ขอที่ภูเก็ตรับรองหมดเลยครับจนในที่สุดท่านอาจารย์อาซิพิทักษ์กุมพลผมเป็นกรรมการกลางก็ประชุมกันบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันขอเฉพาะจังหวัดอย่างเนี้ยแล้วมันไปโฆษณาคนนึกว่าฮาลาลหมดเราจะต้องออกระเบียบเพราะนั้นกรรมการกลางก็ออกระเบียบว่าอะไรก็ตามทีที่เป็นแฟรนไชส์ก็จะต้องขอทั้งประเทศถ้าขอที่เดียว2ที่เราไม่ให้นะฮะภูเก็ตกระบี่ก็เลยหมดวาระก็เลยยกเลิกภูเก็ตยกเลิกกทมเขาก็ไม่เขาไม่ขอต่ออายุนะครับไม่ใช่เรายกเลิกเขาไม่ขอต่อเพราะเขาถือว่าเขาได้สร้างความเข้าใจแล้วว่าฮาลาลคนก็กินกันแล้วทีนี้คนมาบอกว่าทำไมอาจารย์มาสารไม่บอกว่ามันไม่ฮาลาลผมไม่อยากตกมุรตัดครับของฮาลาลเราบอกฮารอมตกมุรตัดของฮารอมเราบอกฮาลาลไม่ได้ต้องละหมาดเราบอกไม่ต้องละหมาดตกมุรตัดครับเพราะฉะนั้นฮุกมไม่ได้ฮุกมว่าฮาลาลได้ไหมถ้าฮุกมว่าฮาลาลเอาแล้วไอ้สี่จังหวัดที่มันรับรองไปแล้วล่ะในเมื่อ KFC เขาบอกเขาไม่เคยเปลี่ยนสูตรและ4จังหวัดเนี่ยคนอัลเลมทั้งนั้นอาจารย์อาซิพิทักษ์คุณพลเป็นประธานจังหวัดสงขลาตอนนั้นวันนี้เป็นจุฬาอาจารย์อรุณบุญชมอาจารย์สมัยเจริญช่างเป็นประธานจังหวัดกทมเป็นผู้รับรองเห็นไหมอาจารย์อัสนาวีอาจารย์โกมลเป็นประธานจังหวัดแล้วรับรองไปแล้วแล้ววันนี้ถามผมบอกไม่ฮาลาลเอาแล้วที่รับรองไปล่ะแต่ถ้าผมบอกว่าฮาลาลวันนี้เอาวันนี้ไม่มีเครื่องหมายอ่ะเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้สติปัญญาทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าจำเป็นต้องไปกินไหมล่ะ KFC ถ้าคุณถามว่า KFC กินได้ไหมคุณกินไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณสงสัยถ้าคุณสงสัยคุณกินไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าคุณบอกฉันไม่สงสัยฉันอยากกินคุณก็กินไปรับผิดชอบตัวเองแล้วไอ้เราจะต้องไปยุ่งอะไรกับคนกิน KFC ล่ะมันโครงการอะไรของเราล่ะเราตักเตือนแต่ไม่ได้ตักเตือนว่ามันฮาลาลหรือมันฮารอมแต่ตักเตือนว่ามันจำเป็นไหมชิ้นหนึ่ง35ถึง60บาทของแม่ฟาติมา15ถึง25บาทการฟุ่มเฟือยเป็นอะไรครับเป็นญาติกับชัยฏอนหรือว่าอยากจะไปนั่งเท่อยู่ในร้านแอร์เย็นๆมันไม่มีประโยชน์ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมแล้วพี่น้องบอกฉันเถียงกันเรื่อง KFC แต่พี่น้องไปกินโค้กเนี่ยอันไหนมันเลวร้ายกว่ากันโค้กไม่มีฮาลาลพี่น้องดื่มทุกวันน้ำดำเขาบอกเทใส่สนิมยังออกเลยเห็นไหมมันมีโทษแต่พี่น้องก็ไปกินพี่น้องไปกินขนมปังไส้สังขยาทำจากโรงงานเดียวกันกับขนมปังไส้หมูหยองพี่น้องก็เอาไปกินพี่น้องกินขนมจีนซึ่งแทบจะไม่มีมุสลิมทำเลยกินเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่มีมุสลิมทำเลยพี่น้องยังกล้ากินกล้าบริโภคแต่มาถามเรื่อง KFC เห็นไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกใช้สติปัญญาพี่น้องอย่าไปเอาแพ้เอาชนะอย่าไปกินเพราะฉันเชื่อคนนั้นอย่าไปกินเพราะฉันไม่เชื่อคนนี้พี่น้องคิดเองสิพี่น้องอยากกินพี่น้องเชื่อพี่น้องก็กินไปเงินพี่น้องเราเห็นเราก็มันต้องไปว่าเขาแต่พี่น้องสงสัยก็อย่าไปกินมันแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมในเมื่อเขาพิสูจน์ออกมาแล้วว่าไอ้อาหารฟาสต์ฟู้ดที่เขาเรียกว่าแดกด่วนน่ะทั้งหมดเป็นอาหารขยะพี่น้องแฮมเบอร์เกอร์เนื้อที่เอามาทำก็จะเป็นเนื้อที่เลวที่สุดเนื้อที่เขาไม่ใช้แล้วมาสับๆๆแล้วบดเห็นไหมครับพี่น้องเช่นเดียวกันนะฮะไก่มันฮาลาลก็จริงถามมันล้างอย่างไรแป้งที่มาใช้เป็นอย่างไรถ้าพี่น้องบอกว่ามันดีหมดพี่น้องไม่สงสัยกินไปเลยกินให้ตายนะกินให้มันจุกมันตายออกหูไปเลยแต่ถ้าพี่น้องเริ่มถามว่ากินได้ไหมนั่นแหละพี่น้องกินไม่ได้เพราะพี่น้องสงสัยเห็นไหมครับนี่คือหลักการอิสลามหลักการอิสลามไม่บอกว่าอาจารย์วินัยบอกอย่างนั้นอาจารย์ไพศาลบอกอย่างนี้ไม่ใช่เขาบอกเพราะเขาศึกษาเขาก็ให้ความรู้อย่างนี้อาจารย์วินัยก็บอกเลยว่ามันมีแป้งซึ่งแป้งนี้อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผมเองเนี่ยตรวจมาเมื่อ20ปีแล้วในสาขาที่ใหญ่ที่สุดผมก็ตรวจมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ KFC เป็นเรื่องสติปัญญาเป็นเรื่องที่เรานั้นติดลมกันมามากกว่า20ปีเพราะถ้าพี่น้องบอกว่ามันฮาลาลปุ๊บไอ้บอกว่ามันฮารอมปุ๊บโจทย์จะกลับไปที่คนที่เขาเคยรับรองทันทีแล้วแล้วคุณรับรองมาได้ยังไงเห็นไหมพี่น้องอย่าไปสร้างประเด็นอย่าไปสร้างปัญหาในสังคมเหมือนกับการเมืองตอนนี้เหมือนกันเลยโอ้ยนายกจะเป็นได้ไหมประยุทธ์เนี่ยยังประชุมในฐานะนายกเก่าหรือนายกคือยังไงมันก็ต้องเป็นน่ะไปเถียงทำไมว่าจะเป็นตอนไหนเห็นไหมเนี่ยเราติดลมไงติดลมเพราะอะไรครับเพราะชีวิตของเราชอบกับการขัดแย้งชอบกับโอ้เราพี่น้องกันมุสลิมเห็นทะเลาะกันทุกวัน
ลิมาตะกูลูนามาลาตาฟอลูนพูดในสิ่งที่ไม่ได้ทำโอ้มุสลิมเป็นพี่น้องกันฉันรักพี่น้องมันชวนทะเลาะทุกวันนะครับพี่น้องไม่มีประโยชน์ครับพี่น้องอะไรที่ผมพูดแล้วขัดแย้งอะไรที่ผมพูดนะครับแล้วทำให้ความไม่สบายใจกับใครผมขอมาอัพทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมพูดตามที่ผมเข้าใจนะฮะแล้วคำพูดของผมทั้งหมดไม่ใช่ว่าถูกเพราะผมมีความรู้เท่านี้มันอาจจะมีอะไรที่ลึกล้ำกว่านี้เยอะเชิญครับมีคำถามอื่นไหมคิดว่าเข้าใจนะฮะมีไหมครับอาจารย์ก็รอค่ะอาจารย์ค่ะหมดแล้วค่ะมีอีกไหมครับมีคราวหน้าค่ะอาจารย์มีคำถามสั้นๆไหมหนึ่งคำถามเดี๋ยวเราไปละหมาดถ้าไม่มีก็จบไม่มีแล้วค่ะอาจารย์ทันทีแล้วครับค่ะอย่าตะก็รอค่ะขอชุบกฎต่อละสมัตตลาขอขอบคุณพวกเราทุกท่านเลยนะครับที่ได้ให้เกียรติถือเป็นการให้เกียรติผมมากที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสหลายๆท่านนะครับเชิญผมมาบรรยายก็ขออัลเลาะห์ทรงเมตตานะครับขอความดีงามจงประสบกับพวกเราทุกคนนะครับทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ตลอดไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับ